بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์แหมก่อนจะถึงช่วงวันนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งกลับจากสถานีโทรทัศน์ DTMแล้วก็เดินทางเข้าไปทำธุระที่บ้านปรากฏว่ามันเกิดเหตุที่เป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ตะอาลานะเกือบจะไม่ได้มานะครับไปถึงบ้านนี่ก็เข้าห้องน้ำบางท่านั้นละหมาดเตรียมจะละหมาดซัดรออาซานว่าง่ายเปิดพัดลมอยู่ดีพัดลมมันดีดใบพัดแตกแล้วมันเล็ดตะแกงกระเด็นมาใส่หน้าผมพังไปเลยนะครับพัดลมพังหรือเปล่าหลังจากนั้นท้องผมเนี่ยแข็งปึ๊กเลยก็คืออืดแล้วก็ไออาเจียนไม่หยุดไม่รู้อะไรมันเกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้ไม่เป็นอะไรเลยนะครับอายะถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ใช่เพราะว่ามันชินนะครับแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบให้มีอุปสรรคมากมายแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็สามารถมาทำที่ตรงนี้ได้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยโน้ตบุ๊กผมเปิดไม่ได้ทั้งที่มาเช้านั่งทำงานก็เปิดปกติมาวานก็ปกติตอนนี้มันไม่ยอมขึ้นอะไรมาให้หน้าจอเลยเริ่มมาแล้วมันคงจะเซตอะไรของมันเสียเวลานะครับเรื่องที่พี่น้องได้ฝากความหวังแล้วก็ตั้งใจที่จะมารับรู้รับฟังกันวันนี้ก็คือเรื่องฮิญาบอาภรณ์แห่งอิสตรีทำไมผมถึงใช้ชื่อนี้นะครับว่าเป็นอาภรณ์แห่งอิสตรีนะครับเพราะฮิญาบนะครับมันไม่ได้เกิดจากการกำหนดของใครบางคนที่อยากจะสวยอยากจะงามอยากจะเรียบร้อยนะครับฮิญาบมันไม่ได้เกิดจากความคิดของลัทธิหนึ่งลัทธิใดที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ว่าชนชาตินั้นต้องแต่งแบบนี้ชนชาตินี้ต้องแต่งแบบนั้นฉะนั้นแล้วก็แสดงว่าอัลฮิญาบเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องพิเศษถามว่าเป็นเรื่องพิเศษยังไงมันเป็นอาภรณ์ของสตรีมุสลิมโดยแท้ซึ่งไม่เคยมีนักดีไซเนอร์นักออกแบบแฟชั่นนะครับคนใดในโลกที่กล้าคิดออกแบบการใช้อาภรณ์ชนิดนี้มาก่อนเลยก็เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยครับไม่เข้าใจในความเป็นธรรมชาติของสตรีมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักว่าปัญหาของโลกดุนยาเนี่ยที่นบีบอกวัตตะกุดดุนยาจงระวังดุนยานี้ให้ดีนะมันจะวุ่นวายมันจะมีฟิตนะห์มากมายมันจะมีสิ่งที่ทำให้คนนั้นโลภรักโลภโกรธหลงทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงนะครับเข็นฆ่าแต่นบีก็พูดผูกเรื่องดุนยากับวัตตะกุดนิซะแล้วก็ระวังเรื่องของสตรีไม่ได้แปลว่าความเป็นสตรีเป็นมีแต่ความเลวร้ายไม่ใช่เหมือนที่หลายคนเนี่ยบางทีมุสลิมหลายคนนะครับด้วยความเคารพฟังศาสนาเยอะแล้วก็คิดมากเพราะว่าโต๊ะครูบอกว่าเอ๊ะนบีเนี่ยเคยมิรอจนะครับไปรับบัญญัติละหมาดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เห็นสวรรค์เห็นนรกนบีก็มาพูดมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าฉันเห็นเนี่ยนะครับในนรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงโอ้โหเท่านั้นแหละพี่น้องเกียรติโต๊ะครูกันเป็นว่าเล่นเลยอย่าไปเหมารวมพี่น้องอย่าไปเหมารวมฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องผู้หญิงแล้วพูดถึงเรื่องอันตรายจากผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าอิสลามตำหนิผู้หญิงตำหนิสตรีไม่ใช่แต่กำลังบอกให้เราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับที่มีแม่มีพี่สาวมีน้องสาวมีภรรยานะครับ
ส่วนทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นสตรีทั้งสิ้นหรือใครมีที่ไหนที่นี้มีใครมีภรรยาเป็นผู้ชายมีไหมครับไม่มีนะท่านอบิดินไม่มีนะฮะผมกลัวผมกลัวนะเวลาแกเซลฟี่แกชอบนั่งชิดผมแล้วผมจะกระจี้เปล่าผมใหญ่เล่นนะครับจริงๆผมรักแกนะเราเคยทำงานด้วยกันมาฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องฮิญาบจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับที่วันนี้เราจะมาคุยกันเพียงแค่5นาที10นาทีแล้วจบแต่เรื่องฮิญาบมันเป็นบัญญัติจากฟากฟ้าครับมันเป็นบัญญัติจากฟากฟ้าที่แฝงไปด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่มาในฮุกมในเรื่องนี้ในบัญญัตินี้ผู้หญิงทั้งหลายที่ไม่เข้าใจอิสลามเขาไม่มีทางเห็นคุณค่าหรอกครับบางคนก็บ่นว่าร้อนนะฮะบางคนก็บ่นว่าร้อนบางคนก็อ้างว่าอีหม่านยังไม่เข้มแข็ง มีไหมได้ยินลูกหลานเราพูดอย่างนี้มีไหมโอ้ฉันยังทำไม่ได้หรอกอีหม่านฉันยังไม่แข็งเอ้พี่น้องครับอีหม่านเนี่ยมันเป็นของเหลวไหมต้องแช่ตัวเย็นจะแข็งโอ้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่ในชีทที่ผมแจกให้พี่น้องนะฮะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบนะครับไม่ทราบว่ามีไหมที่ผมแจกให้พี่น้องไปในชีทเนี่ยจะมีอยู่แผ่นหนึ่งเปิดดูให้ดีมีไหมมีไหมครับในชุดที่ผมแจกให้พี่น้องไปเนี่ยมีไหมแผ่นสุดท้ายรู้สึกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาคลายความสงสัยกันหมดเลยอ้าวไหนๆพูดแล้วก็มาทำความเข้าใจเลยว่าไอ้ความเข้าใจผิดเนี่ยนะครับพี่น้องดูแล้วกันแผ่นไหนนะครับที่ผมคงไม่มีเพราะว่าผมอยู่ในนี้ในปึกที่ผมเย็บแม็กไว้ให้เนี่ยแผ่นสุดท้ายเลยใช่ไหมพี่น้องเปิดดูใช่ไหมฮะมันจะมีเรื่องความเข้าใจผิดซึ่งผมรวบรวมจากประสบการณ์การทำงานศาสนาการสอนคนมาแล้วการพูดคุยกับชาวบ้านทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนในสังคมคนแถวบ้านคนในมุกเกมที่ไหนที่ผมไปพบไปเจอแล้วพูดคุยนะครับแม้กระทั่งนักศึกษาที่ผมเคยไปบรรยายเขาฟังตามมหาวิทยาลัยรวมมาไว้หมดเลยอัลลอฮฺอักบัรผมเนี่ยขวัญอ่อนจากพัดลมระเบิดที่บ้านแล้วนะพี่น้องอย่าขู่ผมนะครับว่าเรามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบกันเยอะอ้าวใครที่มีชีทอยู่อ้าวลองอ่านบรรทัดแรกดิความเข้าใจผิดเรื่องแรกเพราะเขาเขียนว่าไงไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้เป็นปัญหาอะไรนะเมื่อกี้บังซอลเลใช่ไหมบังซอลเลสว่างพบบอกว่ายังไม่ได้ทำฮัจญ์นี่คือความเข้าใจที่หลายคนพูดอย่างนี้ผมได้ยินกับหูนะครับมุสลิมหลายคนผมถามว่าโต๊ะทำไมไม่ทำฮัจญ์ล่ะนี่แม่ไม่ทำฮัจญ์ล่ะเขาบอกว่าเอาร้อยไม่มีตังค์อ้าวแล้วก็ไม่มีตังค์ไม่ต้องทำไม่เป็นไรเอาเรื่องที่ไม่ต้องเสียตังค์เรื่องฮิญาบทำไมไม่คลุมทำไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยทำไมออกมายืนหน้าบ้านเนี่ยคาดเสื้อคอกระเช้าตัวนึงหัวเนี่ยฟูออกมาเลยเขาบอกอาจารย์ยังไม่ทำฮัจญ์อ้าวกลายเป็นว่าฮิญาบเนี่ยมันต้องคลุมมันต้องสวมหลังจากฮัจญ์ไปหาพี่น้องครับไม่มีแม้แต่เพียงสักอายะหนึ่งสักฮะดีษบทหนึ่งที่ระบุเลยว่าบรรดาซอฮาบียะห์ทั้งหลายบรรดามุสลิมะห์ในยุคนั้นมุมินะห์ในยุคนั้นภรรยาสตรีภรรยาซอฮาบะห์ภรรยานบีหรือใครก็แล้วแต่ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลักการอิสลามในวันนั้นเนี่ยเขาต้องทำฮัจญ์ก่อนแล้วค่อยคุมฮิญาบไม่มีเลยไม่มีคำสอนไม่มีประวัติศาสตร์ราจารึกไม่มีหะดีษระบุแม้แต่เพียงบทเดียวเลยว่าฮัจญ์กลับมาแล้วต้องคุมไม่มีครับแต่มีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจเสียใหม่เลยว่าหลักการอิสลามของเราได้บัญญัตินะครับเรื่องการคุมฮิญาบเนี่ยพี่น้องครับตั้งแต่เมื่อไหร่บัญญัติเรื่องการคุมฮิญาบตั้งแต่นะครับคนที่เข้าอาคิลบาลิกก็คือบรรดาสตรีมุสลิมะห์ทั้งหลายนะครับที่เริ่มมีรอบเดือน
ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถามว่าอิสลามทำไมไม่กำหนดอายุล่ะเพราะบางคนเนี่ยในแต่ละโซนประเทศในโลกเนี่ยอายุมันกำหนดไม่ได้บางประเทศเนี่ยดับไปแล้วบางประเทศเนี่ยนะครับบางประเทศเนี่ยนะครับอย่างประเทศเอเชียเนี่ยอย่างคนไทยเราเนี่ยอินโดมาเลเนี่ยนะครับบางคนอายุ14แล้วประจำเดือนไม่มาคือความเขาเรียกอะไรประเทศในภาษาเราเรียกดวนนามียะประเทศด้อยพัฒนาคือกินอาหารไม่สมบูรณ์ร่างกายมันยังไม่เจริญพันธุ์แต่อย่างในประเทศอาหรับเนี่ย9ขวบผมไปเรียนในประเทศอิรักเนี่ยพี่น้องครับน้องอายุเท่าไหร่เนี่ย10ขวบโอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยมาประจำเดือนยังมาแล้วบ้านเรา10ขวบอยู่ประถมยังเดินกินดูดไอติมอยู่เลยเลียไอติมอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับถ้าสมัยตะก่อนอย่างรุ่นเนี่ยนะครับพัทยาทั้งหลายเนี่ยยังโดดน้ำคลองอยู่เลยใช่ไหมนะครับฉะนั้นเรื่องหยาบมันถูกกำหนดนะครับให้สตรีเมื่อนางเข้าสู่อากินบาลิกก็คือเริ่มมีรอบเดือนเพราะอาเกนบาลิกของสตรีเนี่ยมีรอบเดือนอาเกนบาลิกของผู้ชายเนี่ยอะไรครับฝันเปียกหรืออสุจิเคลื่อนคือเป็นชายเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วอิสลามเรากำหนดเรื่องภาวะของธรรมชาติร่างกายไม่ได้กำหนดอายุฉะนั้นวันนี้ถามว่าถ้าอายุ9ขวบแต่ประจำเดือนมาต้องคุมไหมต้องคุมแล้วแต่ถามว่าจะคุมก่อนหน้าอย่าประจำเดือนยังไม่มาได้ไหมก็ไม่มีข้อห้ามเป็นการส่งเสริมนะครับเป็นการส่งเสริมก็ถือว่าดีแต่ถ้าหากว่าประจำเดือนมาแล้วยังทำเฉยนะเขาเรียกยังอะไรกัดผมใช่ไหมโกรกผมอะไรทำสีผมอ่ะขาวย้อมบ้างแดงบ้างฟ้าบ้างไฮไลท์เขียวบ้างผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะเกิดไม่ทันนะครับเออแสดงออกมาหลากหลายเลยนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถามว่าพ่อแม่เขาไม่รู้หรือปู่ย่าตายายเขาไม่รู้หรือนะครับไม่ได้กำชับไม่อยากเตือนหรืออันนี้เพราะมันเข้าใจผิดไงว่าต้องไปทำฮัจญ์ก่อนเด็กก็ถูกปลูกฝังอย่างเงี้ยจากคนรุ่นก่อนว่ายังไม่ทำฮัจญ์โอ้ยแกยังเด็กแกไม่ไปทำฮัจญ์นี่แสดงว่าบางครอบครัวที่มีฐานะบางคนไปทั้งครอบครัวเลยนะผมเห็นบางทีพ่อแม่นะครับพี่น้องลูกอายุ8 10ขวบเอาไปทำฮัจญ์แล้วแสดงว่ากลับมาต้องหิยาบแล้วนั่นน่ะถึงแม้ยังไม่มาประจำเดือนนะถ้าเอากำหนดตามด้วยความเข้าใจผิดที่ว่าเนี่ยใช่ไหมเออฉะนั้นไม่ใช่นะครับข้อที่2ถัดมาว่าไงฮะเขาบอกว่าไงผมเปิดไม่ได้ทีเนี่ยจะโยนทิ้งแล้วเนี่ยน่ะผมอัพทีบางทีผมกลับมาพึ่งมันไงแต่ที่ไหนได้พึ่งไม่ได้ข้อที่2เป็นประเพณีทางสังคมสังเกตไหมเอาเราพูดกันแบบเปิดใจเลยนะคนที่เขาอยู่ในสายเก่าๆเห็นไหมคนที่อยู่ในสายเก่าๆส่วนใหญ่เวลาวันธรรมดาเดินกันตามถนนไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยไม่คุ้มเลยไม่มีคำว่าฮิญาบไม่มีแม้กระทั่งผ้าคุมหัวอันนี้เดี๋ยวพูดอีกเรื่องผ้าคุมหัวอีกนะครับไม่มีแต่ว่าเวลามีงานสุราเป็นไงโอ้โหประกวดประขันประชันชุดกันเลยมากันอารำเลยเหลืองเขียวแดงส้มมาเลยบางคนสีทองมาละแมะระยิบระยับกันมาเลยหรืองานวาลีมะเป็นไงโอ้โหตู้ทองเคลื่อนที่ด้วยไม่ธรรมดานะมาเนี่ยนะโอ้แปลกทำไมไปงานสุราไปงานวาลีมะแต่งได้แต่เวลาปกติออกจากบ้านแต่งไม่ได้แปลกไหมมันมีปัญหาอะไรอะไรคืออุปสรรคอุปสรรคคือความไม่เข้าใจไงหรือความเข้าใจผิดตรงนี้ไงเข้าใจผิดว่าเฮ้ยถ้าไปร่วมงานเขาต้องให้เกียรตินิดนึงโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นงานแบบคนที่แบบเรียนศาสนาคนที่แบบเป็นครูสอนศาสนาหรือเป็นบรรดาอิหม่ามเป็นงานผู้ใหญ่นะไม่คุ้มไปเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาหาว่าแปลกประหลาดต้องคุมแสดงว่าการคุมแบบนั้นเกรงใจใครเกรงใจมนุษย์เกรงใจเจ้าภาพ
เกรงใจคนที่ไปเจอเราในงานอะไรเนี่ยแกเขาคุมกันมางานเนี่ยแกไม่คุมหัวดอมาเชียนะหัวแดงมาเชียทำไมเนี่ยแต่คนปากหน่อยก็จะเถียงหัวฉันไม่ใช่หัวแกก็จะมีอย่างนี้ไหมเออโต้กันไปประการต่อมาเครื่องแบบนักเรียนศาสนาจะเห็นไหมเดี๋ยวนี้มีโรงเรียนมุสลิมเยอะเลยเอ๊ยังไงกันเนี่ยนะครับนะเออผมก็ไม่ได้นาซัดไปบนอะไรไว้นะนะมันเกิดขึ้นกับผมก็เดียวไปละอย่าเกิดกับพี่น้องเลยเนี่ยเปิดไม่ได้ทีเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยไม่รู้ไปอะไรคอมพิวเตอร์นะครับอย่านั่งเก้าอี้นะเครื่องแบบนักเรียนศาสนาเห็นว่าโดยเฉพาะย่านหนองจอกเราเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมโรงเรียนศาสนาโรงเรียนนพม.โรงเรียนตำไซใช่ไหมแม้กระทั่งศาสนาบริหารธุรกิจอะไรเนี่ยในย่านมุสลิมเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหโรงเรียนไหนเป็นของมุสลิมหรือแม้กระทั่งที่ในเมืองเช่นจัดที่ชนเนี่ยผมเคยสอนมานี่นะครับผมก็เคยถามนักเรียนนะเธอนักเรียนมุสลิมเนี่ยมุสลิมะเนี่ยนักเรียนหญิงเนี่ยเวลากลับจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยนะครับหนูกลับไปถึงบ้านแล้วหนูอยากจะไปเซเว่นหนูจะไปร้านสะดวกซื้อหนูจะไปซื้อของให้มะหนูยังคงแต่งชุดนี้ป่ะชุดนักเรียนแบบเนี้ยเปล่าอาจารย์หนูก็ไปถึงบ้านหนูก็ดึงบางคนเชื่อไหมผมเคยเจอนักเรียนไม่บอกสถาบันไหนตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยผมรู้จักเด็กพวกเนี้ยอยู่ในโรงเรียนเนี่ยโอ้แต่งตัวดีเลยผมเคยเจอหลายสถาบันผมจำหน้าได้ลูกใครหลานใครเด็กแถวไหนจำหน้าได้หมดเสร็จแล้วพอเวลาไปเจออีกทีในห้างเฮ้ยหยาบมันปิวเลยลมพัดแอร์ในห้างมันแรงผ้าหยาบปิวผมก็งงว่าเอ๊เอาไปไหนผ้าหยาบทำไมตอนอยู่ในโรงเรียนแต่งได้แต่พอออกนอกโรงเรียนมันร้อนก็แสดงว่าคุมเพราะกลัวกฎระเบียบของโรงเรียนถูกไหมนั่นใช่หยาบไหมนั่นใช่หยาบไหมผมถามก่อนเดี๋ยวเราคิดตามไปเรื่อยนะประการต่อมาหลายคนคิดว่าเป็นผ้าคลุมหัวผ้าคลุมศีรษะหลายคนคิดอย่างนี้แม้กระทั่งคนขายผ้าคลุมศีรษะหรือผ้าหิญาบบางร้านเข้าใจอย่างนี้จริงๆไม่งั้นเขาจะมีดีไซน์ออกมาแค่นี้ออกมาแค่เนี้ยแค่ข้อสอบถูกไหมแขวนขายเกินเลยและเสร็จแล้วเวลาที่คนจนบางทีนะถามว่ามีตังค์ไหมมีตังค์โทรศัพท์เนี่ยเครื่องยังถูกๆเลยคนจนๆที่ผมเคยเจอนะ 2,000 ไปซื้อมือ2ซื้ออะไรก็ได้ 2,000 ไม่ต้องแพงยี่ห้อแพงแต่ซื้อผ้าคุณมีหยาบผืนละ100กว่าบาทไม่ได้แต่พอเวลาจะไปรับแจกตังบ้านเนี่ยอย่างบ้านเยอรมีนแจกนะครับบ้านสีฟ้าเนี่ยนะดารุณมารูฟแจกประกาศจะแตกตังมาเลยใส่เสื้อแขนสั้นมาเลยนะครับแล้วก็เอาผ้าคุมมาดึงตรงแถวมาคุมแถวเนี้ยอ๋อแจกวันนี้อ่ะอ๋อจะต้องเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่แจกตังผมถามเจ้าภาพฉะนั้นบางคนเข้าใจไปป้าคุณบอกก็เลยคุมแค่นี้คุมแค่นี้ไงนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยคุมแบบไหนเอาเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างพี่น้องอาจจะไม่มีผมให้ดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมซีมาร์กในเห็นไหมเอาผมให้ดูเห็นไหมนะก็คุมหัวไงก็ปิดเฉพาะหัวนะครับอ่ะตัวอย่างมีอีกเดี๋ยวให้ดูนะพี่น้องดูเห็นไหมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นผ้าคลุมหัวโดยเฉพาะรูปเห็นไหมเข้าใจผ้าคลุมหัวฉันใส่เสื้อไงก็เรื่องของฉันแต่ฉันคลุมหัวทำไมอ่ะเออมีไหมเคยเห็นลูกหลานดองๆทุกคนแถวบ้านแบบนี้ไหมเกลื่อนเลยนะครับบรรณาภาษาอะไรบรรณาเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าคลุมผ้าคลุมหัวไงที่อย่าพึ่งผ้าคลุมหัวนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดประการต่อมาเนี่ยพี่น้องผมเคยนะครับมีญาติไปแต่งงานกับคนใต้ผมเคยเดินทางไปทำการนิกะห์ให้ไปเป็นสักขีพยานปรากฏว่านะครับเจอเขาเนี่ย
ในตอนยังไม่ทำพิธีนิกายเนี่ยเขาก็เดินใส่เสื้อยะหวามลายูปักฉลุอย่างดีเดินออกมาผ้าปาเต้โอสวยงามแต่งพอเริ่มเข้าบ้านงานปั๊บเอาผ้าพันเฉยเอาผ้าพันเฉยเหมือนกับเป็นประเพณีนะครับมีภาพไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับเหมือนกับเป็นประเพณีว่าในการพันไว้เฉยๆผมจะบอกว่าลักษณะคล้ายๆไงแต่ว่านะครับผมจะออกนะครับจะลักษณะแบบเนี้ยแต่ผมไม่ได้เอาภาพจริงมานะครับคล้ายๆคือจะพันเฉยๆเขาเรียกเป็นผ้าพันแต่ผมเนี่ยออกเลยมองเนี่ยมองเห็นผมหมดเลยดำเลยนะครับผ้าพันเฉยๆก็เข้าใจว่านั่นคือผ้าพันนะพี่น้องล่าสุดเนี่ยพี่น้องดูแข่งขันวอลเลย์บอลไหมผมเนี่ยดูตอนเขาประกาศข่าวก็เห็นว่าเวลาที่เขาแข่งอย่างไปแข่งในประเทศอิหร่านนะครับใครอ่ะเป็นทีมโค้ชชาติไทยเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับเขาไปเป็นล่ามเข้าไปแข่งในประเทศอิหร่านแต่ว่าเขาเป็นคนพุทธไงกฎหมายของประเทศอิหร่านแปลผู้หญิงใดก็แล้วแต่ชาติไหนในโลกเข้าไปในประเทศเขาต้องทำไมครับต้องคลุมหัวต้องเอาผ้าพันไม่จำเป็นต้องรัดเรียบร้อยเหมือนพวกเราไม่จำเป็นเอาพันเฉยๆเขาเรียกว่าเป็นเครื่องแบบตามกฎหมายฉะนั้นก็จะเห็นว่าโค้ชทีมงานของโค้ชไทยเนี่ยที่เป็นผู้หญิงที่คอยเป็นล่ามแปลให้เนี่ยไปแต่งชุดนะครับไปแต่งชุดแบบนั้นเอาผ้าพันเฉยแต่จริงก็ใส่เสื้อนักกีฬาปกติใส่กางเกงวอร์มอะไรปกติก็จะเห็นว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประเพณีของบางประเทศหรือเป็นประเพณีของพี่น้องบางพื้นที่นะครับแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเป็นการแต่งกายแบบชาวอาหรับอย่างที่ภาพเนี้ยที่พี่น้องนี่มีมาก่อนสมัยนบีนะครับที่ผมเอามาให้ดูปัจจุบันถามว่ามีไหมก็ยังมีอาหรับบางประเทศที่ยังไม่เข้าใจศาสนามีครับไม่ได้แปลว่าวันนี้พี่น้องเข้าใจว่าอาหรับนะครับทุกประเทศปัจจุบันเนี้ยนะครับไม่ได้แปลว่าเขาจะแต่งตัวแบบจะให้ดูแบบภาพนี้ภาพไหนไม่ใช่อาหรับทุกประเทศจะแต่งงานนี้หมดนะครับไม่ใช่นะครับนะฮะไม่ใช่นะครับไม่ว่าอาหรับประเทศไหนก็แล้วแต่ผมทำงานกับอาหรับมานะครับไม่ต่ำกว่า5ปีผมเจอเยอะแยะเลยนะครับแล้วเคยเดินทางไปประเทศอาหรับหลายประเทศจอร์แดนคูเวตอิรักนะครับซาอุดีอาระเบียก็ไปเห็นว่าหลายๆท้องที่ก็ไม่ได้แต่งแบบนี้ครับไม่ได้ฮิญาบแบบนี้ไม่ใช่ก็ยังมีแบบเป็นประเพณีอย่างที่บอกนะครับเป็นการแต่งกายแบบเมื่อกี้นะครับมีหลากหลายเลยนะฮะเนี่ยถ้าตรงนี้มันเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะบอกเลยประเทศเยเมนประเทศกาตาร์ประเทศจอร์แดนคือเป็นอาหรับพื้นเมืองเขาแต่งกันอย่างนี้นะครับเขาแต่งกันแบบนี้นี่จะเห็นว่านี่ไม่ใช่ฮิญาบนะครับนี่คือการแต่งกายการคลุมหัวแบบอาหรับเป็นเครื่องแต่งกายชาวอาหรับว่าง่ายฉะนั้นคนไทยเราบางทีก็คิดว่าการแต่งกายแบบนี้นะเป็นของชาวอาหรับแบบที่เราแต่งเนี่ยไม่ใช่เขาเข้าใจผิดวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องผมได้ยินผมเคยได้ยินผมเดินไปซื้อไส้กรอกไปซื้อลูกชิ้นที่ร้านหนึ่งที่ไหนผมไม่บอกนะครับเดี๋ยวฟิตนะเขาเจ้าของร้านเนี่ยเป็นมุสลิมะยืนยันเป็นมุสลิมะเพราะอยู่ในดงแขกนะครับตกใจเนี่ยร้องอัลลอฮ์นะครับตกใจเนี่ยร้องอัลลอฮ์แต่เวลาที่นั่งขายไส้กรอกไม่คุ้มแล้วพอดีเนี่ยขณะที่ผมรอเขาปิ้งไส้กรอกอยู่นะครับปิ้งลูกชิ้นอยู่ก็มีมุสลิมะแต่งตัวแบบเนี้ยแต่งตัวแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยเดินมานะครับเป็นภรรยาของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกก็เดินมาคนเดียวก็เดินมาเดินมาไม่ยุ่งอะไรใครก็เดินก้มหน้าก้มตาเดินไม่มองใครเด้อเดินมาถึงปุ๊บไอ้นี่เจ้าของร้านลูกชิ้นไส้กรอกเนี่ยพูดขึ้นมาเสียงดังเลยอุ๊ยอีนี่ทำอย่างกับอยู่ทะเลทรายแปลว่าเขาเข้าใจว่าอะไรเป็นเครื่องแบบของชาว
ฝุ่นฝนก็ไม่ได้มีพายุทะเลทรายไม่ได้พัดเข้าหน้าซะหน่อยปิดแม่งหมดอย่างกนินจาเฮ้ยผมสะดุ้งผมสะดุ้งสะดุ้งอะไรสะดุ้งไม่ใช่คำด่าที่เขาไปว่าไปสบถหรือไปประนามผู้หญิงคนนั้นแต่ผมหันกลับไปมองว่าแกไม่คุ้มนะแกก็บาปหนักอยู่แล้วแกนั่งขายของไม่มีหิยาบนะแกก็บาปหนักแล้วปากแกยังเพิ่มบาปอีกแกยังไปตำหนิคนที่ว่าทำถูกต้องอีกถูกไหมถามว่าไอ้ตัวเราทำไม่ได้ต้องทำไมต้องสำรวมถูกไหมต้องสำรวมแต่เนื่องจากความเข้าใจผิดของคนพวกเนี้ยที่มีต่อหิยาบเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเครื่องแต่งกายชาวอาหรับหรือเป็นวัฒนธรรมของประเทศบางประเทศอย่างเช่นอิหร่านก็เลยไปตำหนิเขาไปว่าเขาฉะนั้นคนเหล่านี้บางทีรวมความเข้าใจผิดเหล่านี้ไว้ในสมองตัวเองหมดเลยตั้งแต่ข้อแรกๆมาเลยและโดยเฉพาะยิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนที่คุมดำๆเดินมาเนี่ยเป็นผัวเขาเนี่ยสามีเขาเนี่ยทำงานได้วะจบเลยอ๋อใช่แล้วใช่แล้วเออคงจะเป็นพวกดะวะแหละแหมเขาพูดงี้พี่น้องครับผมยอมรับนะครับพี่น้องมุสลิมะดะวะเนี่ยเขาเคร่งจริงๆเพราะเขาอบรมตามหลักการอิสลามจริงๆนะครับด้วยความเคารพนะผมพูดแบบเล่นๆนะนะครับบางทีเนี่ยในความเป็นผู้ชายผมมาเห็นมุสลิมะแบบเนี้ยแต่งกายผมอยากจะไปขออยากจะแต่งงานด้วยเลยมันเป็นอะไรไม่รู้ที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันประทับใจอ่ะแล้วอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเขาอ่ะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราประทับใจไงว่าบางทีคนในบ้านเราก็ทำไม่ได้แบบนี้ลูกหลานพี่น้องของเราก็ทำไม่ได้แบบนี้ฉะนั้นมันไม่ใช่การแต่งกายของกลุ่มยามาอาตับลีกหรือบรรดาผู้หญิงของคนดะวะไม่ใช่พี่น้องครับแต่เขาต่างหากที่เขาเอาหลักการอิสลามมาใช้จริงๆนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งข่าวในอดีตที่เคยมีสงครามอัฟกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีข่าวถ่ายไปทั่วโลกว่าบรรดาผู้หญิงอัฟกันแต่งตัวนะครับคลุมดำมาแบบเนี้ยก็เข้าใจว่าเออนะนั่นเป็นการแต่งกายของผู้หญิงชาวอิหร่านชาวอัฟกานิสถานไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าช่วงนั้นอัลกออิดาเนี่ยเขาไปสอนศาสนาอุซามะห์บินลาเดนท่านอุซามะห์เนี่ยไปสอนเอาหลักการอิสลามไปบอกนะครับก็เลยมีการปฏิบัติตัวกันแบบนั้นแต่ถามว่าพอยุคหลังเปลี่ยนรัฐบาลก็เหมือนเดิมก็เป็นการคุมโดยประเพณีเหมือนเดิมฉะนั้นไอ้ความเข้าใจผิดเหล่านี้พวกเราเลิกเลยเคลียร์มันทิ้งไปได้เลยเพราะถ้าหากว่าเอาความเข้าใจเหล่านี้มาใส่นั่นไม่ใช่ฮิญาบชัดเจนนะนั่นไม่ใช่ฮิญาบฮิญาบจะเป็นอาปอนและดีต้องแบบนี้ต้องแบบนี้พี่น้องหลายคนอาจารย์หลายคนบอกอ้าวอาจารย์แล้วฉันเปิดหน้าล่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดกันทีหลังนะครับอย่าผมไม่ได้ตำหนินะฮะแต่ผมก็บอกแบบนี้ดีที่สุดถ้าเราทำได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าศาสนาก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องแบบนี้กันทุกคนไม่ได้บังคับนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเราทำได้ดีโดยเฉพาะเดี๋ยวเขาจะมีคำอธิบายอุลามะว่าถ้าหากเกรงว่ามันจะเป็นฟิตนะเช่นใบหน้าของเราความสวยงามใบหน้าของเราความสวยตามดวงตาเรานะครับอย่างเนี้ยกรณีถ้าตาสวยแบบเนี้ยในประเทศอาหรับเนี่ยเขาให้ปิดแบบนี้เลยเพราะตาสวยเป็นฟิตนะแต่อย่างเนี้ยในประเทศอาหรับมันไม่เป็นฟิตนะหรอกเพราะอาหรับเขาเห็นแล้วเบื่อบางทีก็มาชอบคนไทยแต่คนไทยเราเนี่ยเห็นแบบเนี้ยเบื่อแต่ไปเจอแบบเนี้ยโอ้โหนะครับไอ้ของเห็นบ่อยๆมันก็เบื่อเพราะนั้นเนี่ยผมแอบสะกิดพี่น้องนิดนึงว่าภรรยาคนใดก็แล้วแต่นะครับหรือมุสลิมคนใดที่มีสามีแล้วนะครับปกปิดเรียบร้อยว่าวันสามีไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งได้เห็นแล้วมันจะตื่นเต้นไงเออนะครับนี่นะเออนะครับนะครับอันนี้มาดูแผ่นต่อมานะครับแผ่นแรกเลยที่ผมแจกให้ในชุดแรกเลยนะครับที่เป็นอายะห์กุรอานที่มาของบัญญัติคุมิยาบโอ้โหปิดเลยว่ะเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่เปิดสักทีครึ่งชั่วโมงอะแม่แล้วฮะไม่รู้มันรีเซ็ตอะไรมันมีปัญหาเรื่องแอคทีเวทด้วยมั้งสาวว่าแอคทีเวทของซอฟต์แวร์นะครับเราไม่มีตังค์ซื้อแผ่นแท้เขาไง
ไปเอาแผ่นก๊อปโปรแกรมเข้ามาเขาพอเวลาใช้มันปุ๊บมันก็ไม่ให้ใช้นะครับที่มาโดนเปียกน้ำไปเลยของการคุมิยาพี่น้องครับมันมีอยู่2อายะพี่น้องจำง่ายๆเลยซูเราะห์อะฮซาบกับซูเราะตุนนูรมีอยู่2อายะไม่ได้มีอะไรเยอะไปกว่านี้เลยนะครับชี้ที่ผมแจกให้พี่น้องดูเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอัยยุฮันนบีอัลลอฮ์ลงวะฮีสั่งนบีแต่ถามว่าเอ๊ะสั่งนบีแล้วเกี่ยวกับเรามั้ยเกี่ยวกับเรามั้ยไปดูนักอรรถอธิบายนักตัฟซีรกุรอานทั้งหมดเลยยืนยันหลักการเหมือนกันทุกคนว่าคำสั่งเนี้ยจริงอยู่เริ่มต้นสั่งให้นบีกุลลิอัซวาจิกะไปบอกบรรดาภรรยาของเจ้ามูฮัมหมัดเอ้ยแต่ว่านบีเนี่ยมีภรรยาเป็นผู้หญิงหมดนะแล้วก็อัลลอฮ์ก็สั่งเรียกร้องว่าให้นบีมูฮัมหมัดเนี่ยไปบอกไปประกาศไปสอนบรรดาภรรยาไม่เพียงเท่านั้นว่าบานาติกะแล้วก็บรรดาลูกสาวก็แสดงว่าจะลูกติดลูกแท้นะครับถ้าลูกแท้เกิดขึ้นพนางฟาติมะห์เห็นไหมลูกติดจากบรรดาภรรยาคนอื่นอ้าวว่ากันไปนบีก็ต้องสอนทั้งหมดเพราะอยู่ภายใต้การปกครองของนบีและพอมาถึงคำนี้เนี่ยมันรวมหมดเลยวานิซาอิลมุมีนีนะและบรรดาสตรีของมุมินีนทั้งหลายคือภรรยาของผู้ศรัทธาทั้งหลายเห็นไหมแสดงว่าสั่งกี่กลุ่มเนี่ยภรรยานบีลูกสาวของนบีแล้วก็ผู้หญิงของผู้ศรัทธาทั้งหลายคือภรรยาของพวกผู้ชายทั้งหลายทำไงครับยุตนี้นะอะไรหินนะมินจาลาบีบีหินนะคำแปลชัดเจนพี่น้องครับอัลลอฮ์สั่งว่าให้ดึงผ้าคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางพี่น้องหลายคนอาจจะมโนไม่ออกว่าคำสั่งนี้เป็นยังไงก็เอาภาพนี้มาให้ดูไงเดิมเขาคลุมกันแบบนี้เมื่อคำสั่งมันลงฮิญาบมันลงมาพี่น้องครับทุกคนที่คลุมหัวอยู่นะครับที่โพกหัวอยู่ที่พันหัวอยู่ต้องทำไมครับรูดลงมาเลยดึงลงมาคือไอ้ที่มันปกอยู่ข้างบนเนี่ยให้ดึงลงมานะครับมาที่ไหนมาปิดตัวเลยอัลลอฮ์ใช้คำว่าจาลาบีบที่เราเรียกภาษาว่าจิลบาบอ่ะจาลาบีบเนี่ยนะครับเป็นพหูพจน์ของคำว่าจิลบาบจิลบาบเนี่ยก็คือไอ้ผืนข้างนอกดำๆที่คลุมเนี่ยผืนข้างนอกพี่น้องผืนข้างนอกดำอ่ะที่คลุมทับอีกทีนึงธรรมดาแต่งแบบนี้แหละถูกไหมแล้วก็ในประเทศอาหรับเนี่ยตาที่เขาอยู่ในบ้านนะครับเขาก็แต่งตัวแบบแต่เมื่อใดที่ออกนอกบ้านเขาจะคุมแบบนี้เลยเขาจะเอายีนบาฟคุมอีกทีหนึ่งยีนบาฟคือผ้าคุมผืนสุดท้ายที่คุมทับเพื่อปกปิดสัดส่วนของสตรีทั้งหมดปกปิดรายละเอียดของสตรีทั้งหมดฉะนั้นคำว่าจาลาบีบนะจาลาบีบตรงนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกเนี่ยคือต้องการให้คุมให้หมดปิดให้หมดเพราะตอนนั้นเนี่ยบรรดาภรรยาของนบีเป็นที่จับตามองของบรรดาคนในยุคนั้นเพราะนบีเป็นคนดังนบีเป็นคนประกาศศาสนานบีทำงานศาสนานบีเป็นที่รู้จักของทุกคนภรรยาของนบีจะปรากฏกายให้เห็นรายละเอียดไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งภรรยานบีก่อนเลยให้นบีไปบอกภรรยาก่อนเลยว่าต้องเป็นแบบอย่างจึงเป็นที่มาของคำสั่งหลังจากนั้นเนี่ยลูกๆก็ต้องทำการแต่งแบบนั้นและหลังจากนั้นก็บรรดาผู้หญิงสตรีมุมินีนทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับแสดงว่าฮิญาบเป็นคำสั่งของไอ้ความเข้าใจผิดไอ้แผ่นเมื่อกี้ที่พูดกันไป10กว่าข้อเนี่ยโลทิ้งไหมโลทิ้งไหมอย่าเอามาเชื่อมาเข้าใจอย่างนั้นได้ไหมฉะนั้นนี่อัลลอฮ์สั่งในกุรอานซูเราะห์อะฮซับองค์การที่59ชัดเจนพี่น้องชัดเจนแล้วฉะนั้นเวลาที่เราว่านี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์หน้าที่ของผู้ศรัทธาคืออะไรครับ
สมียนาวาต้อนาเถียงไม่ได้เถียงไม่ได้ร้อนน่ะได้ไหมเออสามีบางคนก็บอกหืมนรกร้อนกว่านั่นแหละนะเมียก็เก่งมึงเคยไปไงไอ้บังเมียเก่งไอ้บังแกเคยไปไงมาบอกฉันว่านรกร้อนกว่าเนี่ยนะครับบางทีไม่ต้องไปก็ได้เรียนรู้เอาก็รู้ว่านรกของอัลเลาะห์เนี่ยร้อนขนาดไหนนะครับมาถึงอายะห์ถัดมานะครับซูเราะตุนนูรอายะห์ที่31แม่รายละเอียดจริงๆมันอยู่นี้หมดเลยพี่น้องผมจะอธิบายตัฟซีรเนี่ยผมจำไม่หมดมันอยู่ในเนี้ยมาอัปเดตนะครับวันนี้บกพร่องอะไรนะเราทดสอบมันเปิดไม่ได้ทีเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วอัลลอฮฺตะอาลาบอกกุลลิลมุมินาตพอมาถึงอายะนี้ก็ยิ่งหนักลงไปอีกว่ามุฮัมมัดจงประกาศต่อบรรดาหญิงผู้ศรัทธาทั้งหลายยะกรุดนามินอับซอริฮินนะอายะเนี่ยมาประกอบเรื่องของการคุมหิญาบนอกจากปกปิดเดือนร่างแล้วพฤติกรรมเดี๋ยวคำอธิบายหลักฐานเหล่านี้มันจะอธิบายไอ้แผ่นเดียวๆที่ผมแจกให้พี่น้องไปไอ้แผ่นเดียวๆที่ผมแจกให้พี่น้องไปไอ้เรื่องกุมียาบใส่เสื้อแขนสั้นตัดแกงอะไรทั้งหมดอ่ะนั้นอยู่เนี่ยมันอยู่ในเนื้อเราเข้าใจหลักก่อนถ้าเราเข้าใจหลักคําตอบมันอยู่ในนั้นหมดเลยคําตอบมันอธิบายอยู่ในตัวหมดเลยพี่น้องไม่ต้องไปสงสัยอะไรละอัลเลาะห์สั่งว่าหลังจากสั่งให้ปกปิดเรือนร่างแล้วดึงผ้ามาคุมให้เรียบร้อยแล้วใส่ยีนบาฟกันให้แน่นแล้วทําไงครับยักรุดนามินอับซอรินสายตาต้องลดด้วยสายตาต้องลดด้วยผมเคยไปสอบชิงทุนนะครับที่มสงขลานครินทร์ปัตตานีสมัยนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่อายุประมาณสัก21วัยรุ่นป่ะไม่ใช่21 23นะครับปลดทหารแล้วก็จะไปสอบเอาทุนจะไปนอกตอนนั้นยังไม่ได้ไปนอกปรากฏว่าที่มหาลัยเนี่ยเขามีเดาร้อของประเทศซาอุดิอาระเบียของคณาจารย์ดร.ศาสตราจารย์จากมะดีนะห์มาอะไรมาในน้ำนาวร้องมาแล้วมาเปิดดาวร้องแล้วมาอบรมนักศึกษาเพื่อจะคัดเลือกนักศึกษาเอาไปเป็นไปให้ทุนแล้วไปเรียนที่มาดีนะผมเป็นหนึ่งนั้นที่ไปอบรมด้วยปรากฏว่าพี่น้องผมเห็นนักศึกษาหญิงที่มาชุดแบบนี้ทุกคนเลยผมก็ชื่นใจอัลฮัมดุลิลละห์โอ้โหมาในดงคนอีหม่านเว้ยมาในดงคนอีหม่านเว้ยตอนนี้เขาแบ่งงี้ภาคเช้าเนี่ยผู้ชายมุสลิมีเรียนภาคบ่ายมุสลิมะเรียนพอผมเรียนเสร็จเที่ยงปุ๊บเตรียมจะกลับไปที่พักรับทานอาหารก็นั่งขึ้นรถเขามีรถสองแถวมารับปรากฏว่าขณะเดียวกันก็จะมีรถของมุสลิมะบรรทุกมุสลิมะแต่งตัวแบบเนี้ยดำๆแบบเนี้ยมากันเป็นแถวเลยตอนนี้ไอ้ก่อนผมจะลงขึ้นรถก่อนจะออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมุสลิมะนี่ลงจากรถแล้วขึ้นไปข้างบนก่อนปรากฏว่าพี่น้องรู้ไหมผมก็ได้ยินเสียงจอกแจ๊กจอแจ๊กจากตัวอาคารชั้นบนน่ะจากตึกข้างบนน่ะก็เงยหน้าขึ้นไปมองกรี๊ดกันเจ็มสนั่นเลย ไม่ผมก็เป็นอาจารย์ตอนนั้น ผมเป็นเด็กกรุงเทพ เด็กกรุงเทพ ไม่รู้ว่ากรี๊ดเพราะอะไร ผมก็มองใหญ่เลยว่าเอ๊ะกางเกงหลุด เอ๊ะซิปไม่ได้รูดก็ไม่มีเพราะผมก็แต่งโต๊ะแบบนี้แต่โต๊ะขาวสมัยก่อนไปสอบไปใส่โต๊ะขาวเอ๊ะเขากรีดทั้งที่เขาปิดหน้าแบบเนี้ยเฮ้ยนี่ไงอัลลอฮ์บอกยะกรุดนามินอับซอรีฮินนะต้องลดสายตาอย่าไปมองไอ้นี่อยู่ข้างบนนะลดไงคำว่าลดคือมองข้างล่างมันก็ไม่ผิดนะมันก็มองจากข้างบนลงมาไม่ใช่เขาหมายถึงว่าไม่ให้ไปจ้องมองใครไอ้นี่มองแล้วสกรีดใช่ไหมผมเคยไปมองเงี้ยแล้วผมยิ้มมันก็กรีดผมก็เลยรู้แล้วอ๋อฮิญาบเฉพาะอาภรณ์ฮิญาบเนี่ยที่แต่งเฉพาะอาภรณ์ที่แต่งแต่มันไม่สามารถที่อยู่ภายใต้คำสั่งนี้ได้ไม่ได้ยักรุดนะมินอัฟซอรินนะไม่ได้ลดสายตาคำว่าลดสายตาต่ำลงที่อัลลอฮ์หมายถึงก็คือไม่ไปมองเพศตรงข้ามไม่ไปมองสิ่งที่เป็นพิษนะไม่ไปมองสิ่งฮาราแล้วเราบอกว่ายะฟิตนาฟูรูจาวุนนะแล้วก็รักษาเพศของพวกเธอด้วยพี่น้องเชื่อไหมว่ามีซินาในประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งที่ฮุมียะพี่น้องเชื่อไหมว่ามุสลิมะจากประเทศอาหรับหลายประเทศ
มาที่ประเทศไทยสมัยผมเป็นล่ามคุณมิยานนะครับแต่ปรากฏว่าผมเคยเจอครับซอกโรงแรมเห็นกับตาเลยมันฟัดกันทั้งฮิญาบนี่แหละกับผู้ชายอาหรับมันหนีจากที่บ้านมันมาเจอกันที่นี่ฮะไม่มันฟัดกันหมายถึงมันยืนกอดจูบกันถามว่าไม่ต้องพูดหลังจากนี้หรอกถ้าทาที่สาธารณะมันทำได้ขนาดนี้ทั้งที่มันใส่โต๊ะผู้ชายใส่โต๊ะผู้หญิงกูมีหยาบยังฟัดกันได้ตามที่สาธารณะแล้วถามว่าทนายโรงแรมเหลือไหมฉะนั้นยะฟัดนะฟรูจะหุ่นรักษาเพศภูมิจันไหมรักษาเพศตัวเองไหมนะครับรักษาเอารอดตัวเองไหมวะลายูบดีนะซีนะตะหุ่นนะที่สำคัญอย่างยิ่งอัลลอฮ์บอกอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอก็เมื่อกี้กับภาพเนี่ยเห็นป่ะตามหน้าผากตามอะไรเนี่ยโชว์ได้หลายครั้งเลยจริงๆท่านนบีบอดแปะนะเห็นไหมเขาจะผูกจะห้อยติ่งจะผูกหน้าผากจะห้อยข้างหูจะโคกที่ศีรษะจะหน้าอกจะอะไรแล้วแต่ถูกไหมฉะนั้นตู้ทองเคลื่อนที่ได้ไหมกูมีหยาบแล้วทำเป็นตู้ทองเคลื่อนที่ใส่กลางเลยโชว์ได้ไหมฮะในงานวลีมะห์เนี่ยไม่ได้งั้นอย่าเปิดเผยฮิญาบแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นประกอบเพราะตัวฮิญาบมันเป็นตัวชี้วัดของคนที่จะมีอีหม่านต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆแล้ว2อายะห์นี้เนี่ยนบีก็สอนบรรดาภรรยาบรรดาลูกสาวและบรรดาสตรีมุสลิมะห์ในเวลานั้นให้ทำแบบนี้กันทุกคนก็คือไม่ให้มีสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามอายะแรกอัลลอฮ์ใช้อันที่สองอัลลอฮ์ห้าม ฉะนั้นลดสายตารักษาเพศไม่เปิดเผยเครื่องประดับโอ้โหพี่น้องนี่คือพื้นฐานความเข้าใจแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเราด้วยความเคารพนะครับเราก็ยังเข้าใจกันแบบครึ่งๆกลางๆนะครับบางทีเราอาจจะฟังตัวครูแล้วอาจจะไม่เคยเห็นหลักฐานแบบนี้ฉะนั้นการที่วันนี้ผมปริ้นมาให้พี่น้องเนี่ยผมหวังว่าต่อไปสังคมจะดีขึ้นนะครับท่านเอาไปดูในกุรอานของจริงก็ได้นะครับว่ามีอายะห์เหล่านี้ไหมผมมีให้ทั้งภาษาอาหรับทั้งแปลภาษาไทยให้นะครับว่าอัลเลาะห์สั่งจริงไหมมีตัฟซีรภาษาไทยก็เปิดดูเอากันผมคงไม่อธิบายเจาะรายละเอียดเพราะเวลามันน้อยนะครับฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอิลลามาซอรอมินฮาเอาแหละตรงเนี้ยเขามีคิลาฟเขามีความเห็นต่างกันนะครับว่านอกจากสิ่งที่สามารถจะเปิดเผยได้อันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดที่หลังนะครับเดี๋ยวถ้าผมลืมพี่น้องทักด้วยนะครับว่าในตรงวรรคเนี้ยนะอุลามะนักตัฟซีรแม้กระทั่งนักวิชาการฟิกฮ์เนี่ยเขามีเถียงกันว่ามาซอรมินะไอสิ่งที่มันเปิดเผยได้อะไรบ้างท่านนั้นว่าไงท่านนี้ว่าไงนบีว่าไงซอฮาบะห์ว่าไงตะบีอีนว่าไงอุลามะว่าไงโอ้โหมีกันเยอะผมเนี่ยอ่านอยู่วันนึงอ่ะนะครับพูดวันนี้พี่น้องมึนตาแตกเลยนะครับเอาเป็นว่าเอาตามที่อัลลอฮ์บอกหลักๆ ก่อนวันยัตริบนะบิบคุมูริฮินนะอัลลอฮ์ย้ำอีกว่าและให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศีรษะของเธอแสดงว่าฮิญาบไม่ใช่ผ้าคลุมศีรษะถูกไหมอันนี้ชัดเจนนะครับคุมูริฮินนะก็คือไอ้ผ้าโพกธรรมดาผ้าพันธรรมดาเนี่ยนะครับดึงมาเป็นไงครับอาลาอยู่ยูบิฮินยูบยูยูบคือเจ็บช่วงนี้นะครับช่วงหน้าอกเนี่ยนะครับช่วงนี้ดึงมาปิดให้หมดแสดงว่าว้าวอย่างภาพเนี่ยไม่ได้ว้าวอย่างภาพเนี่ยเนี่ยโชว์เป็นร้อยหนแล้วไม่ได้เนี่ยว้าวเนี่ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้อัลลอฮ์สั่งให้วะตะริบนะบิคุมูริฮินนะอาลาอยู่บิฮินนะดึงมาปิดให้หมดแล้วแม้กระทั่งหน้าอกเนี่ยให้ดึงมาแปลว่าคุณมีผ้าที่เคยโปะอยู่ข้างบนแค่ไหนคุมคุณมีกี่ผืนปิดให้หมดเลยอัลลอฮ์ย้ำอีกว่าละยุบดีนะซีนะตะหุนและอย่าเปิดเผยเครื่องประดับในอายะนี้อัลลอฮ์มาย้ำอีกย้ำถึงสองครั้งสองคราในอายะเดียวกันเนี่ยพี่น้องครับถามว่าวันนี้เราหยาบกันแล้วเรายังโชว์ที่ติดอะไรนะการนิดหน่อยโชว์นิดนึงฉันสวยนะฉันคุมแล้วนะว่ากันไปอันนี้พี่น้องครับจำไว้นะผมให้พี่น้องหลักไว้ข้อหนึ่งเรื่องศาสนาเนี่ย
แล้วผมแนะนำนะครับเจ้าภาพอันนี้นอกเรื่องนะแนะนำว่าไปซื้อเก้าอี้ยี่ห้อซุปเปอร์แวร์ที่เป็นตาล็อกเพนกวินจะแข็งมากน้ำหนัก150ยังไม่หักเลยนั่งนะครับอันนี้มันยี่ห้อมันไม่ดีมันกรอบนะครับถึงแม้ของใหม่น้ำก็หักเอาละบททดสอบอัลลอฮ์ส่งมาเรื่อยๆนะครับเพราะวันนี้เราจะพูดความจริงกันนะครับฉะนั้นพี่น้องครับจบยัง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 ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเราจำหลักเอาไว้ว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยถูกต้องแม้ไม่ถูกใจต้องเอาไว้นะเพราะศาสนาเนี่ยมาดแม้ว่าถูกใจใครแต่ไม่ถูกต้องทำไงทิ้งเลยถูกใจใครแต่ไม่ถูกต้องตามหลักการทิ้งเพราะศาสนาไม่ได้ถูกกำหนดมาเพื่อตามใจใครหรือให้ถูกใจใครเข้าใจนะนี่คือหลักนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะบางทีมันอึดอัดพี่น้องจำฮะดีษบทนี้ไว้ผมแถมให้ นบีบอกว่าฮูจิบตินจันนบิลมากาเรียไอเรื่องที่ไม่ค่อยถูกใจอึดอัดใจอ่ะแหมอาจารย์ฉันก็แค่ติดเข็มกัดนิดๆหน่อยๆเอาหน้าฉันยังดีกว่าไม่คุมหน้าถามว่าเถียงไปทำไมอธิบายทำไมเพราะวันนี้คุณอธิบายกับผมคุณอธิบายกับสามีคุณอธิบายกับโต๊ะครัวอธิบายกับใครก็แล้วแต่วันกิยามัตเนี่ยวันกิยามัตคุณไปยืนต่อหน้าใครลายตะกัลลามูนอิลลามันอาซินาลูรอห์มานวะกอละซวาบะไม่อนุญาตให้เถียงแม้แต่เพียงคำเดียวเว้นไว้แต่อัลลอฮ์จะสั่งให้พูดให้ปากมันพูดแล้วปากมันก็สารภาพผิดว่าผิดแล้วจ้ะผิดแล้วครับผิดแล้วค่ะเจ๊งอ่ะวันนี้เถียงกับผมเถียงได้เถียงกับคนที่เตือนท่านอ่ะเถียงได้แต่เถียงกับอัลลอฮ์วันกิยามะห์เถียงไม่ได้เราอย่าไปตายแค่เข็มกัดอันเดียวในวันกิยามะห์นะครับอย่าไปเถียงอัลลอฮ์สั่งจบนะจบเลยฉะนั้นนะนบีบอกคู่ชีวิตจันนะสวรรค์นะมันจะได้รับกับคนที่ทำไมทำตามหลักการแม้นไม่มาการเนี่ยมันไม่ถูกใจอ่ะอัลลอฮ์ตื่นละหมาดตะฮัจญุดกำลังนอนสบายตื่นละหมาดได้อัลฮัมดุลิลลาห์สวรรค์อากาศร้อนประเทศไทยตอนนี้เอลดินโยอะไรผมก็แปลไม่เป็นไอ้ดินโยคืออะไรคือความร้อนขึ้นความร้อนใช่ไหมมันจะมาจะแรงมันจะร้อนเรื่อยๆอาจารย์อ๋อเหงื่อจะแตกจะเป็นลมอ้าวพี่น้องเป็นลมจะเป็นลมตายสวรรค์ไหมอ๋อให้มันจริงเถอะนะครับเอาให้มันจริงฉะนั้นพี่น้องสองอายะเนี่ยหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยทีนี้หลายคนบอกอาจารย์ปิดหมดเลยเหรอเอาแล้วก็เวลาฉันอยู่ที่บ้านล่ะเวลาอยู่ที่บ้านแล้วนะฉันต้องคุมไหมพี่น้องหลายคนก็เข้าใจผิดตรงนี้ไม่มีในชีตนะแถมให้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านแล้วฉันไม่ได้ออกนอกบ้านฉันเปิดผ้าม่านฉันก็ไม่ต้องคุมถ้าชาวบ้านเขามองมาขอมาอับดามุสลิมะเห็นหน้าอกเราเห็นคอเราผิดไหมผิดไหมใช่ครับผิดครับใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านในเขตรั้วบ้านไม่ได้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 เพราะฮิญาบพี่น้องมุสลิมทุกคนแล้วก็บรรดาสามีทั้งหลายจำไว้ว่าฮิญาบมันแปลว่าเครื่องปิดกั้นปิดกั้นอะไรปิดกั้นสายตานี่อุลามะเขาอธิบายแหมอยู่ในนี้ผมไม่ได้มาปิดออกมาเขาบอกว่าเป็นเครื่องปิดกั้นการเห็นของริญาลอัจนบีคำว่าริญาลอัจนบีคือชายที่ไม่ใช่แม่รอมเราชายที่ไม่ใช่สายเลือดแท้เดียวกับเราหมายถึงไม่ใช่พี่ชายแท้ๆไม่ใช่น้องชายแท้ๆไม่ใช่พ่อแท้ๆไม่ใช่ปู่แท้ๆคนอื่นนอกจากเนี้ยถือไม่ใช่มาฮาริมถือเป็นริญาลอัจนบีเขาเห็นมาดแม้เราอยู่ในบ้านเราเสร็จ
นะครับไปอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์แหน่หน้าต่างตรงกันตากระจ่องมองกันใช่ไหมแหน่หน้าต่างเปิดต่างจ้าเอเจอกันไม่ได้พี่น้องเพราะขอบเขตบ้านมันไม่ใช่หยาบหยาบคือมันต้องปกปิดตัวเราฉะนั้นใครบ้างล่ะนะครับที่เราจะต้องนะครับปกปิดก็คือคนข้างนอกบ้านพอพูดอย่างนี้กว้างไปพี่น้องหลายคนเข้าใจผิดเยอะเลยแล้วผมก็ยังเห็นคนเข้าใจผิดมากแม้ในบ้านที่ได้ยินได้ชื่อว่าเคร่งๆนะผมก็เคยเจอว่ามันก็ไม่ใช่ด้วยความเคารพนะครับบางทีบ้านอิหมัมบางทีบ้านกรรมการอิสลามบางทีบ้านท่านครูนะครับบางทีบ้านกรรมการมูลนิธิดังๆมีทั้งนั้นทำไมอ่ะบางคนเนี่ยสามีไปฟังบรรยายจากจากภรรยาก็ไปออกร้านในงานจากจากเพื่อนผมรู้จักก็ไปหาสามีเขาที่บ้านเขาแหละไปเจอภรรยาเดินออกมาเฉยเลยออกมายืนหัวบันไดบ้านอ๋ออาจารย์ไอ้บางไม่โอ้โหไม่อยากจะคุยด้วยเลยคุณมาไม่เรียบร้อยอ่ะอยู่ในบ้านคุณอยู่ประตูบ้านคุณก็จริงแต่คุณมาไม่เรียบร้อยคุณโผล่หน้ามาพบผมเนี่ยไม่เรียบร้อยทำไมอ่ะก็คุณไม่เข้าใจไงคุณไม่เข้าใจไงฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกไว้ในอายะเดียวกันซูเราะห์เดียวกันซูเราะห์ตุนูรอายะ31เนี่ยบอกแต่ว่าคนที่เราสามารถนะครับที่จะทำไมเปิดเผยนะครับแบบไม่ต้องขับมิดชิดแต่งตัวปกติอยู่ในบ้านได้นะครับคือใครบ้างอิลลาพี่น้องดูในแผ่นที่2นะครับเป็นอายะห์กุรอานตัวใหญ่เลยมันต่อจากอายะห์เมื่อกี้นะครับต่อจากหน้าแรกเนี่ยนะครับอายะห์นูร31เหมือนกันนะครับอิลลาลีบูอูลาติฮินนะเว้นไว้แก่เป็นแต่สามีของนางโอ้โหพี่น้องรู้ไหมสามีเนี่ยได้อภิสิทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเคยมีประวัตินะครับมันเคยมีประวัตินี่มีสำนักข่าวเขาเอามาพูดกันในข่าวมารายงานข่าวนะครับแพทย์หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเขาปวดหัวเลยสามีภรรยาคู่นี้นะครับเคร่งมากเคร่งจนกระทั่งแบบผู้ชายสามีไม่เคยขอโทษนะไม่เคยดูของสวนของภรรยาเลยปรากฏว่าไปปรึกษาหมอว่าเนี่ยแต่งงานมา10 ปีไม่มีลูกไม่รู้ทำไมหมอก็เช็คแล้วผู้ชายก็แข็งแรงสเปิร์มก็โอ้โหน้ำเชื้อนี่แข็งปึ๊กหมายแปลว่าแข็งแรงตัวจำนวนมันเป็นล้านๆสามารถจะเกิดลูกได้เลยไปเช็คภรรยามดลูกแข็งแรงไม่มีซีสไม่มีอะไรแต่ไม่มีปรากฏว่าไม่เข้าใจศาสนาไงสามีขอโทษนะครับนี่เรื่องจริงนะผมดูรายการโทรทัศน์ที่เป็นรายการสารคดีการแพทย์หมอก็มาเล่าให้พิธีกรฟังว่าสามีไปเอาด้านหลังโดยไม่รู้ตัวจริงๆมันฮาลาลนะครับมันมีหะดีษซอฮีหะผมไม่ได้เอามาให้พี่น้องหะดีษที่ผมเปิดให้ภรรยาผมอ่านนางไม่เชื่อครับนบีบอกอนุญาตเฉพาะสามีที่จะมองเอาร้อหรืออวัยวะเพศของลับของภรรยาได้อย่างไม่มีผิดเลยไม่ผิดมองไม่คำจะถามยังไงอะเอาอันว่าตรงพี่น้องครับเป็นเรื่องปกติเราตาบอดไหมพี่น้องเราเนี่ยพวกเราที่นั่งเนี่ยตาบอดไหมเขาไม่ได้ให้คล้ำพี่น้องอ่านดูยากขนาดนั้นแม้กระทั่งหูกลมของการอาบน้ำยานาซาพี่น้องไปดูไม่อนุญาตให้เพศตรงข้ามดูเอาหรอบุตรว่าผู้หญิงตายนางมีสามีถูกไหมอ้าวภรรยาตายสามีมาอาบน้ำให้ได้ไม่มีใครห้ามเลยหลักการไม่ห้ามเลยลูกชายยังดูไม่ได้เลยพี่ชายน้องชายยังดูไม่ได้แต่สามีดูได้อ๋อทำไมอ่ะก็ฉันอยู่ด้วยกันงั้นจะมีลูกได้ทำไมมันเป็นการเผยระหว่างเธอกับฉันสองคนไม่งั้นฮะดีษที่รายงานว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำกะละมังเดียวเราใช้กะละมังนะแต่นบีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโฮสต์อ่ะสาหรับเรียกโฮสต์ก็คือถังพี่น้องเคยเห็นถังแบบคนจีนไหมเขาทำจากไม้อ่ะสูงๆเนี่ยถังเขาสารจากไม้อะทำจากไม้แล้วเขาเข้าริมอย่างดีแล้วมันใส่น้ำอุ่นอาบไม้โอ๊กอะไรเขาลงไปอาบนบีอาบที่เดียวกับไอชา
ไม่เห็นเห็นอุลามะฟุกฮะเขาอ้างอะไรที่เนี่ยเขาบอกว่างั้นปกติฉะนั้นสามีจะอาบน้ำมายาให้ภรรยาเป็นปกติไม่มีใครห้ามอย่ามาเล่มอย่ามาแกล้งไล่บางคนไล่เลยเฮ้ยเอาไปเอาไปมึงไม่เกี่ยวผู้ชายผู้ผัวนี่เขาพูดเขาอ่ะเขาพูดเขาผมอ้างสามีเขาเถียงเลยก็ไอ้คนไอ้พวกปากยิ่งปากยาวมันไม่เข้าใจศาสนาจริงสามีเข้าใจจริงเขาจะอาบตามสิทธิ์เขายุ่งไงเขาอ่ะถูกไหมแต่บางคนเนี่ยไอ้ความสามียะฮะนะไม่ได้เรียนอาบน้ำยาดาซะก็ไปมุสลิมคนอื่นอาบเขาก็วิจารณ์กันไปสิทั้งที่ไม่ให้พูดอะไรนะครับฉะนั้นบูอูลาติฮินน่ะสามีของพวกเธอเอาอาบาอินหรือบิดาแท้ๆของพวกเธอผมย้ำว่าแท้ๆนะผมไม่ได้วงเล็บให้เนื่องจากบรรทัดมันไม่พอพ่อแท้ๆนะครับหมายแต่ไม่ได้หมายถึงเห็นเอารอจนลึกซึ้งไม่ใช่นะหมายถึงว่าไม่ต้องคุมมิดชีสอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับใส่เสื้อแขนสั้นก็ไม่เป็นไรให้ปกปิดพอควรแต่ไม่เชื่อโป้ใส่ชุดบางเดินยั่วไม่ใช่เอาอิบูลาตินหรือบิดาของสามีพวกเธออันเนี้ยตามหลักการอิสลามทำไมว่าอายะเนี่ยถึงพ่อตาพ่อตาสามารถเห็นใบหน้าเห็นเท้าได้นะครับต้องปิดทั้งหมดเห็นผมได้แต่ไม่ใช่นะครับคือปิดเฉพาะบางส่วนก็คือแต่งกายปกติมันอยู่ในบ้านธรรมดาใส่เสื้อใส่ผ้าถุงปกนะครับไม่ต้องคุมหญาบทั้งหมดนะฮะอันนี้คือเอาอาบนาอีฮินน่ะหรือบรรดาลูกชายแท้ๆของพวกเธอได้เลยนะครับเอาอาบนาอิบูลาติฮินน่ะหรือลูกชายสามีคือลูกเลี้ยงนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าพ่อตาก็เปรียบเสมือนพ่อของเรานะพนาผู้หญิงทั้งหลายพ่อตาก็เปรียบเสมือนพ่อของเรานะครับแล้วก็ลูกเลี้ยงที่ติดสามีมาก็เปรียบเสมือนลูกเรานะครับฉะนั้นอายะห์เหล่านี้อัลลอฮ์บอกหมดเลยว่าเอาอิควานีนพี่น้องผู้ชายแท้ๆเอาบะนีกวานีนอัลลอฮ์ยกเว้นหมดเลยพวกเนี้ยแปลว่าถ้าไม่ใช่ญาติสายเลือดพันแท้จริงๆนะครับที่สืบสายเลือดจากพ่อแม่เราปู่เราดึงไปเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้เลยเราต้องปกปิดเราต้องระวังนะครับแม้กระทั่งนะฮะคนที่เป็นดองพี่น้องคนที่เป็นดองเข้าใจคำว่าดองไหมภาษาบ้านเราอ่ะเข้าใจไหมไม่ใช่เข้าใจไหมดองอ่ะก็คือว่าสมมติว่าผมเนี่ยไปแต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ญาติทางฝั่งเมียญาติทางฝั่งเมียเนี่ยอันนี้ไม่เข้าในเรื่องนี้นะไม่เข้าในเรื่องนี้นะไม่เข้าในเรื่องนี้ทำไมอ่ะเพราะดองไม่ใช่สายเลือดแท้เป็นมาจากฝั่งสามีเช่นพี่ชายน้องชายสามีพี่น้องวันนี้นะจะเห็นว่าในชีทแผ่นเดียวที่ผมแจกให้เนี่ยจะมีอยู่บรรทัดนึงที่บอกว่าคุมฮิญาบแล้วจะบะแหลกเจอตอนไหนรอซูลที่ไหนยานาซาวันอีดแล้วก็งานวลีมะ3งานเนี่ยยานาซาอุ้ยคิดถึงว่าแกไอ้งอผมเนี่ยเคยจบมาใหม่เนี่ยผมไม่กล้าเลยเขายื่นมือผมหดญาติแท้ๆผมอ่ะตบกะโหลกสิมึงทำยิงไม่สลามก็ดิใครอ่ะอ๋อเนี่ยมูลอปะมันโอ้โหลากไปนู่นตรงรายใหญ่ปรากฏว่าห่างกัน5ชั้นนะพี่น้องคือสายเลือดมันจางซุปเปอร์อภิมหาจางไปแล้วแล้วคุณจะไม่ผมยาบ้าได้ไงไม่ได้พี่น้องแค่ลูกพี่ลูกน้องกันเสร็จแล้วสมมุติว่าบางอภิดิษฐ์กับผมนะครับเป็นพี่น้องกันแท้ๆสมมุติเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผมแต่งงานผู้หญิงคนหนึ่งเขาสองคนสามีภรรยามีลูกผู้ชายผมสามีภรรยานะครับกับผมกับภรรยามีลูกสาวลูกชายกับลูกสาวเขาผมแต่งงานกันได้ถึงไม่เป็นลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกันได้เพราะเลือดมันจางแล้วเพราะไปแต่งงานออกแล้วผมบางก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผมก็ไปแต่งผู้หญิงพี่ความเป็นพี่น้องเรายังคงอยู่แต่ลูกของเราทั้งสองเลือดมันจางแล้วฉะนั้นวันนี้หลายคนไม่เข้าใจจุดนี้พอวันงาน
วาลีมาวันยานาซะวันอะอีดนะจะเห็นแข้งตอนอ๋อมีนั้นละหมาดนะครับมีนั้นละหมาดถามว่ามีคำสอนเรื่องนี้ไหมพี่น้องมีหะดีษบทหนึ่งนะครับมีหะดีษบทหนึ่งแม่มันอยู่ในนี้เดี๋ยวผมปิ้นมาเดี๋ยวก่อนดูแผ่นนี้มีหะดีษบทหนึ่งนะครับผมใช้พี่น้องดูนะตัวบทหะดีษแม่โน้ตบุ๊กเปิดไม่ได้นี่มันเซ็งเลยอ่ะยกไปเลยยกไปเลยสองทุ่มมันติดแล้วยกไปเลยมันไม่ยอมเปิดอยู่เนี้ยมันคาเออมันคาอยู่นานแล้วนะเอานี่หะดีษบทนี้นะหะดีษบทนี้พี่น้องอ่านไม่ออกนะครับแปลไม่ได้หรอกนะครับหรือใครจะมีใครจะแปลแทนผมนะผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้อย่างนี้บอกพวกเราทั้งหลายไว้ว่าอียากุมพวกเจ้าจงระวังนะสอนบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็หมายถึงพวกเราด้วยวัดดุคูนอัลันนิซะในการเข้าหาผู้หญิงหมายความว่าไงนบีหมายความว่าการเข้าหาผู้หญิงเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นดองทั้งหลายคนที่เราอ้างว่าเป็นญาติเฮ้ยเนี่ยปานมณีเหมือนกันเฮ้ยเนี่ยมานเหมือนกันเฮ้ยเนี่ยเชียวจินนามิเหมือนกันเนี่ยเรามักจะอ้างอย่างนี้เฮ้ยลอยมาเหมือนกันใช่ไหมนบีบอกระวังนะไอ้คำว่าเหมือนกันตรงนี้แยกให้ออกว่าอยู่ในบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลายกเว้นไหมครับใช่ครับได้ป่ะใช่ครับโอ้โหสุดยอดทำดีแล้วเลยแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกขอมาอัพมีเสียบเสียบทำดีแล้วดังนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงบอกอียากุมวัดดุคูลนะครับระวังงานวะลิมะห์งานยานาซะห์งานอะไรวันอีดอย่าไปสลามชี้ซัวเพราะการพบปะแม้กระทั่งไม่ถูกตัวนะมานั่งคุยกัน2ต่อ2เฮ้ยเธอญาติฝ่ายไหนอ่ะโอ้ยบางทีเป็นงี้นะครับแล้วหลายคนผมเชื่อว่าบางคนน่ะที่มาของการแต่งงานก็มาจากแบบเนี้ยยอมรับป่ะล่ะที่งานของงานการแต่งงานมีสามีมีภรรยาทุกวันบางทีมาเฉพาะวันเจอญาตินี่แหละแล้วเจอญาติห่างๆอ่ะไล่ไปไล่มาเฮ้ยแต่งงานกันได้นี่หว่าขอแต่บาปก่อนไงบาปก่อนบาปทำไมอ่ะพอนบีเตือนงี้ซอฮาบะห์ก็งงซอฮาบะห์บอกว่าอะไรล่ะไปเจอผู้หญิงเขาทำไมอ่ะก็เจอผู้หญิงทั่วไปเราก็ไม่เจออยู่แล้วก็ส่วนใหญ่มันญาติซอฮาบะห์บอกคนหนึ่งจากชาวอันซอรบอกว่าอาฟารอไอตัลฮัมวะซอฮาบะห์ใช้คำว่าฮัมวะอาลีฟลามฮามีมวาวฮัมนี่คำนี้นะครับนี่คำนี้นะครับห้ำมันคือญาตินะในนี้เขาแปลว่าห้ำแปลว่าอากอริบเซาเจญาติทางฝ่ายสามีนี่เราพูดผู้หญิงเป็นหลักถูกไหมเรื่องญาติญาติทางฝ่ายสามีมิสลูอาคีเช่นน้องชายพี่ชายของสามีเราแปลว่าอะไรน้องผัวพี่ผัวถูกป่ะพูดภาษาชาวบ้านนะเป็นไงยาบ้าได้ไหมซอฮาบะห์ถามแล้วอย่างเงี้ยพี่ชายน้องชายสามีล่ะอัมมะฮูหรือลุงเขาอะพ่อของพี่ชายของพ่อสามีอะลุงของสามีอะได้ไหมหรือแม้กระทั่งน้องชายนะครับของแม่สามีได้ไหมนบีบอกไงวะนบีบอกอัลฮัมดุไอ้ญาตินี่แหละใกล้ชิดไอ้ดองนี่แหละเมาส์วิบัติเมาส์จะมีใช้คำว่าความตายแต่ผมแปลว่าวิบัติคือแปลว่าสวยสวยเลยแปลว่าถ้าวันนี้เราคุมีหยาบแล้วอะไรเกินอะไรเกิน
สาเลยก็จะดมทำไมนะสาเลยก็เห็นไหมจะพาดมด้วยนะฮะนะไอคนไหนปั่นกระเทียมอยู่ก็โอ้ยมาอัพติดมือยาบ้าได้ไหมไม่รู้ใครอ้างญาติอย่างเดียวเจออู้ญาติกันญาติกันอู้นี่ญาติกันเราอ่ะมนุษย์ชอบอ้างญาติแต่ไม่ดูเลยคำสั่งนบีนบีบอกห้ามไอตัวญาติไอดองนี่แหละเมาส์อุลามะอธิบายบอกว่าฮัมบุลเมาเนี่ยก็คือกะลิมะมินอับละกิมายากูนมินตะฮซีบคือคำพูดที่ใช้ในการเตือนแบบรุนแรงยะนีอันนั้นอินซานยะฟิรุมินัลเมาธรรมชาติของมนุษย์มักจะหนีความตายยะยิบวะไอยะฟิรุมินดุคูลอะกอริบีอะลาซอยะตีฉะนั้นเราจะไม่อนุญาตนะครับที่จะให้ญาติทั้งสามีเนี่ยมาใกล้ชิดกับเราเด็ดขาดนะพี่ชายน้องชายฉะนั้นเวลาสามีเราไม่อยู่เราอยู่บ้านคนเดียวน้องชายสามีมานั่งกินข้าวในบ้านเราได้ไหมไม่ได้ห้ามบุลเมาต์วิบัติบันไลไม่ได้เป็นข่าวทุกวันเนี้ยตามสื่อดูไหมเห็นไหมโอ้โหผัวไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาเมียได้กับน้องผัวไปแล้วสนุกไหมเห็นไหมนั่นอิสลามเนี่ยเตือนไม่ใช่เรื่องแค่อิยาบคุมไปถึงเรื่องนี้ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยอิยาบะแหลกเนี่ยฮัมบุลเมาท่องให้จำเลยนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยนบีย้ำเลยนบีใช้คำเนี้ยอุลามะบอกคำเนี้ยแรงมากนบีบอกวิบัติเลยนะนะครับให้เรากลัวการฮารามที่จะยาบะมือกับดองของเราที่เราสามารถแต่งงานเขาได้ไม่ใช่คนสายเลือดแท้ๆเราเหมือนกับเรากลัวความตายอ่ะนบียังใช้คำว่าฮัมบุลเมาเหมือนกับกลัวความตายอ่ะบางซอแลงบอกแค่เข็มจิ้มนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุลามะอธิบายเหมือนกับกลัวตายอ่ะเหมือนกับแกไปยืนบนหลังคาแล้วแกกลัวหล่นมาตายอ่ะให้ระวังอย่างนั้นเลยไอ้บางเองไม่อยู่นะกลับไปบ้านก่อนนะศาสนาไม่อนุญาตอันนี้บ้านผัวบ้านพี่ชายรู้แต่มันก็บ้านฉันนะฉันเป็นภรรยาศาสนาห้ามต้องบอกเบรกเลยเจ้าจะฟ้องผัวเราก็แล้วแต่ปล่อยเข้าไปกลับมาสามีเรากลับมาแล้วทำไมเนาะเธอจะผมพูดไม่ครบเนี่ยต้องโทษกับว่าอีทั้งหลายนะใช่ไหมฮะใช่ไหมสามีกลับมาต้องอธิบายสามีจะมาโวยเอ้ยทำไมน้องชายฉันมาไม่ต้อนรับมันหิวข้าวมาพี่น้องต้องอธิบายสามีเข้าใจเพราะบางทีเราเนี่ยมาฟังศาสนาสามีเราไม่ได้มาถูกไหมมุสลิมทั้งหลายเนี่ยสามีไม่ได้มาสามีไม่เข้าใจดังนั้นวันนี้ต้องกลับไปบอกญาติวันรวมญาติวันอีดวันยานาซะวันวะลิมะอย่าให้ฉันไปสลามซีซัวไม่เกี่ยวกับน้ำละหมาดไม่น้ำละหมาดมันเกี่ยวกับเรื่องฮารามและมันอยู่ในคำสั่งของฮิญาบด้วยสำหรับมุสลิมถูกไหมมันอยู่ในคำสั่งถ้าฮารามในการมองนอกฮิญาบหมายถึงมองที่ไม่มีฮิญาบถ้าฮารามสำหรับบุคคลไหนก็ฮารามจะบะเหมือนกันถูกไหมน้องผัวจะบะเราไม่ได้ก็มองเอารอดเราไม่ได้ถ้าเขาจะมาแล้วสามีเราอยู่เขามาหาสามีเราได้เข้าบ้านเราได้แต่เราต้องคุมหิญาบมาดแม้นอยู่ในบ้านเราก็ตามชัดไหมเราต้องคุมครับเพราะเขาเป็นใครฮะคนนอกมาดแม้นนะพี่ผัวน้องผัวเราก็ตามคนนอกตามหลักการนบีบอกห้ามบุญเบาอาญาติข้างผัวญาติดองเรานี่แหละไม่ได้ฮารามเลยวิบัติเลยนะครับนี่ฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราปฏิบัตินะครับมันมีคุณค่ากับเราขนาดไหนรู้ไหมมันมีคุณค่ากับเราขนาดไหนรู้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกให้ข้อที่1ผมไม่ได้แจกให้พี่น้องนะฮะเนื่องจากว่าโอ้โหปิ้นมาเนี่ยผมหมดนะครับเป็นเรียกอะไรเป็นริมๆเลยเป็นปึ้งเลยแล้วผมไม่มีเวลาด้วยงานยุ่งสั่งปิ้นเพิ่มเดี๋ยวแจกให้ใครมีเครื่องปิ้นเนี่ยมาดูพี่น้องครับมาดูเป้าหมายของฮิญาบนะครับเป้าหมายของฮิญาบพี่น้องรู้ไหมคืออะไรที่ผมเอามาให้แต่ผมคงไม่อ่านภาษาอาหรับนะครับผมสรุปภาษาไทย
ข้อที่1พี่น้องมุสลิมะทุกคนสอนลูกสาวสอนหลานสาวแล้วก็เตือนตัวเองว่าฮิญาบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานให้นี่ผมเอาจากคำอธิบายของนักวิชาการตัฟซีรแล้วก็นักวิชาการฟิกห์ในโลกอาหรับในโลกอิสลามทั้งหมดข้อที่1นะครับเพื่อรักษาเกียรติอิกรอมหุนเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เกียรติสตรีครับพี่น้องดูสิผู้หญิงที่เขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยอ่ะเขาได้แค่มองลงกระเดี๋ยวเดียวแต่สุดท้ายเขากลายเป็นอะไรฮะเป็นของล่อใจเสือป่าถูกไหมพวกนางงามที่ประกวดทั้งหลายเขาได้มงกุฎแป๊บเดียวแต่ที่เหลือเขามีของล่อใจเสือป่าทำไมเขาลองเขาแต่งตัวหยาบไปเดินแคทวอล์กไปหรือไปเดินประกวดนางงามเขารับไหมเห็นไหมไม่รับงั้นอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการรักษาเกียรติของผู้หญิงจำไว้นะครับเกียรติของผู้หญิงคืออีหม่านและเรือนร่างถ้าเราง่ายให้ใครเห็นง่ายๆคนที่ไม่ใช่สามีเรานะให้เขาเห็นง่ายๆวันที่เราอยู่กับเขาสมมุติอ้าวผู้ชายคนเนี้ยเราชอบเขาเลยนะ เขาจะมาขอเราแต่งแต่ปรากฏว่าก่อนแต่งนะครับเราก็ไปไหนมาไหนกับเขาเขาขอดูผมเราก็เปิดให้เขาดูเขาขอดูคอเราก็เปิดให้เขาดูและขอโทษนะถึงขั้นเขาละลาบละลวงได้อาจจะไม่ถึงขั้นสินะถ้าเราง่ายวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วไร้ค่าเขาเบื่อแล้วเราไร้ค่าถ้าเราง่ายเขาจะไปง่ายวันนี้ผมเห็นลูกหลานมุสลิมหลายคนที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงขั้นใจง่ายทีละขั้นจนกระทั่งไปทำสินาวันหนึ่งตั้งท้องกลับมาพอคลอดลูกแล้วผมถามว่าเฮ้ยทำไมแกต้องไปทำงานแล้วเอาลูกไปจ้างเขาเลี้ยงวะผัวฉันไม่เลี้ยงเอาไปไหนอะแม่งไปละพูดเงี้ยมันพูดเงี้ยพูดกับผมเงี้ยขอโทษนะที่ไม่สุภาพบอกแม่งไปเอ้าทำไมผมมานั่งนึกแป๊บเลยก็นี่ไงเอาล้อให้เรารักษาเกียรติแต่เรากลับไม่รักษาคำสั่งของอัลเลาะห์ก็เท่ากับไม่รักษาเกียรติตัวเองเพราะฮิญาบมันถูกส่งมาเพื่อรักษาเกียรติของตัวเราที่เป็นมุสลิมะพี่น้องครับข้อที่2เพื่อให้ขจัดภัยให้ไกลจากตัวเราพี่น้องมุสลิมะจำไว้เลยผมเปรียบเทียบว่าถ้าสมมุติว่าเราเดินเข้าซอยเอาละจากปากซอย 18/2 มาถึงบ้านเนี้ยนะบ้านเชียวจีนเนี่ยผู้หญิง2คนคนหนึ่งคุมหิญาบปิดหน้าปิดตามาเดินมาอีกคนหนึ่งแต่งชุดมารัดโอ้โหปลิ้นเลยนะสายเดียวกองอกกระโปรงสั้นแกงขาสั้นผ่าข้างหรือกระโปรงยาวผ่าข้างวันนี้เป็นแฟชั่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับผมไปเคยเจอมหาวิทยาลัยดังๆนะครับเมื่อก่อนผมสอนอยู่แถวในเมืองเฮ้ยคุมหัวสีขาวอ่ะเฮ้ยเสื้อแขนยาวติดกันข้อมือกระโปรงยาวยันตะตุ่มเนี่ยแต่พอมันก้าวเดินว้าบนี่ผมจะร่วงเลยแทบจะช็อกเลยหัวใจจะวายไม่เคยเห็นชุดแปลกๆขออภัยพี่น้องพายันนี่ผมได้แต่หันไปถามเพื่อนมุสลิมด้วยกันว่าเฮ้ยซิปมันแตกเอ้ยตะเข็บมันแตกหรือไงวะเพื่อนไอ้เพื่อนบอกหืมแกงโง่ไงเขาเจตนาไม่งั้นมันรัดรูปแล้วมันจะตึงมันก็กล้าไม่ออกอย่างบางสแล้วว่าก็ต้องผ่าออกมาแล้วถามว่าคุมเพื่อเห็นไหมโชว์ยังขาอ่อนน่ะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าสองคนเนี่ยคนคุมดำมาเลยไก่คนนึงอ่ะว้าวแวบๆเดินมาไอ้หื่นมันจะเอาใครก่อนหรือน้ำลายใครไอ้หื่นมันน้ำลายแตกเพราะใครก่อนอันนี้เราพูดกันตรงๆด้วยความเคารพมุสลิมทั้งหลายนะครับเดี๋ยวพี่น้อยบอกโหอาจารย์คนนี้พูดจาหยาบกระด้างเหลือเกินอันนี้ผมพูดให้ถึงพริกถึงขิงถึงคนเลยพูดกันแบบตรงๆกันหลักการเราจำไว้ว่าเรารันซะดีดาอัลเลาะห์สั่งนะครับให้พูดให้ชัดนี่อายะห์กุรอานนะ
ยายละทีนามุตุคุณเล่าว่ากูรูเก้าแลนสดีดาพูดให้มันชัดพูดให้มันตรงกับหลักการฉะนั้นวันนี้บอกตรงเลยว่าถ้าคนที่มันอยากจะปั้มอยากจะข่มขืนน่ะมันจะทำใครก่อนเพราะเผอมันวิ่งหนีคนกูมีหยาบดำก่อนถูกป่ะมันกลัวถูกป่ะยิ่งจะเจอกลางคืนนะเฮ้ยอะไรว่าดำนึกว่าตะคุ่มมันวิ่งป่าได้แล้วครับมันไม่ข่มขืนแล้วแต่ถ้าโอ้โหขาวโบ๊ะมาเลยมันทำใครครับเรียบร้อยครับไม่รอดฉะนั้นภัยมันจะไม่ไกลจากมุสลิมะถ้าไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยครับงั้นฮิญาบถูกลงบัญญัติมาเนี่ย1รักษาเกียรติของสตรี2ป้องกันภัยนี่เป็นความปรารถนาดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่รับพระเจ้าของเราเป็นห่วงเราไม่รับยิงเถียงอัลเลาะห์อักบัรข้อที่3ผู้ชายที่ดีๆอ้าวอย่างผมอ้าวไม่เอาอย่างบางซอนแล้วเห็นดำท่าจะหลับก็เลยแกล้งอ้างตัวเองให้พี่น้องหัวเราะหน่อยแหมอ้าวผู้ชายดีอย่าบางซอนแล้วนะครับถามว่าระดับคนทำงานศาสนาอย่าบางซอนแล้วฟังศาสนาประจำบันทึกอะไรนะไลฟ์สดคนต้องครูประจำเนี่ยศาสนาซึมซับอยู่ในอิมานอยู่แล้วและแน่นอนบางซอนแล้วไม่ไปเอานางงามมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอะไรทั้งหลายแหละไม่เอาดาราเซเลบดาราดังๆนะครับถึงแม้จะหน้าตาหล่อแค่นี้แต่ก็เลือกนะคำว่าเลือกไม่ได้แปลว่าเลือกสวยแต่ว่าเลือกผู้หญิงที่มีมาผมถามว่าประการที่3เป้าหมายที่หยาบเนี่ยเพิ่มคุณค่าสตรียังไงบางซอลแลระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งมาชอบบางซอแล้วโอ้โหปากแดงมาเลยผมเนี่ยเงาแวบนะครับนะครับ32 24 33กับคุณมีหยาบมาโผล่แต่ลูกตานะครับแล้วเขาเขียนจดหมายมาบอกอนุญาตนะครับมุสลิมะอนุญาตให้บอกผู้ชายที่เราจะนิกาห์ด้วยเนี่ยอนุญาตให้บอกเขานะครับไม่ใช่เรื่องหน้าทุเรศหน้าอับอายนะครับเพราะไซนาอุมัตเนี่ยวันหนึ่งเคยเสลอลูกสาวเนี่ยให้กับอบูบักอุสมานอาลีจนกระทั่งนบีได้ไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามนะครับไม่งั้นจะบอกอาจารย์ฉันไม่มีใครมาขอก็มึงอยู่แต่ในบ้านใครจะมาขอล่ะไม่มีใครก็เจอฉะนั้นถ้ารักนวลสวนตัวแต่ต้องเสนอไม่ถึงไม่เสนอตัวชอบเช่นไปบ้างไม่ใช่แต่หมายถึงต้องเขียนจดหมายบอกบังซอแล้วฉันน่ะเป็นผู้หญิงที่ดีพอไหมฉันเคร่งครัดฉันทำแต่งตัวแบบเนี้ยฉันอยากให้ไปบังซอแลเป็นสามีเขียนมาบังซอแลจะเลือกมุสลิมะคูมียาบกับมุสลิมะวอกแวมแวมเลือกใครเพราะบังซอแลเห็นอะไรในดัชนีเห็นคุณค่าตามหลักการเห็นคุณค่าของสตรีที่มีอีหม่านเป็นไปตามหลักการถูกไหมถูกไหมฉะนั้นถ้าเราเปิดเราก็ไร้ค่าพี่น้องครับเพราะไม่มีใครเอาผู้หญิงที่คุมยาปิดหน้าปิดตาคุมดำปกปิดเรือร่างเรียบร้อยไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าที่ไหนหรอครับมีปะบางสแลดูไปโฆษณาสักิวแต่อยู่ข้างในไม่เห็นผมสวยมันก็ต้องเปิดมันก็ต้องอายพวกผู้หญิงผมสวยมาใช่ไหมใช่ไหมหน้าตาดูสวยมามาโฆษณาซันซิลมาโฆษณายาสระผมมาโฆษณาสินค้าถูกไหมจะเอาคุณมีหยาบไปโฆษณาอะไรอ่ะและไม่มีทางพี่น้องเชื่อไหมบางทีเราโพสต์ Facebook กันเนี่ยนี่มันเข้าเรื่องในแผ่นเดียวหมดเลยนะพี่น้องไปดูเองแล้วกันบางทีเราโพสต์ Facebook เนี่ยนะครับเราไม่ขี้หยาบนะครับไม่ขี้หยาบแล้วเป็นไงอ่ะผมยกตัวอย่างผมเปิดให้ดูล่าสุดผมได้จะใครรู้จักอย่าไปบอกเจ้าตัวเขานะผมแอบเอาภาพเข้ามาเพราะเขาเป็นเพื่อนผมในเฟซนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะมันมีภาพเนี้ยตอนนี้มันมีแอปหนึ่งที่มากับ Facebook ผมไม่รู้แอปอะไรนะครับผมปิดชื่อไม่ให้ดูนะนะครับอ่ะผมให้ดูไกลพี่น้องดูวงกลมเล็กๆข้างล่างวงกลมเล็กๆข้างล่างซ้ายมือคุณมีหยาบไหมหยาบแต่ข้างบนใช้แอปเอาภาพจริงของตัวเองที่ไม่คุมอ่ะไปไอ้ผมเนี่ยไม่ใช่ของเขาหรอกไม่ใช่ของผู้หญิงคนนี้หรอกไอ้ชุดก็ไม่ใช่แต่ตัวเองอยากจะเล่นแอปอยากเล่นแอป
อะไรไอผมไม่รู้แหละแต่เขากำลังฮิตอยู่ตอนนี้ใน Facebook ซึ่งถามว่าและฮิญาบที่คุณคุมในภาพล่างเนี่ยคุมเพื่อพี่น้องรู้ไหมถ้ายิ่งไม่คุมแล้วไปโพสเฟซบุ๊กไปโพสสวยไปกินเลี้ยงไปทาปากแดงวันนี้แต่งชุดวันนี้ไปโกผมมาวันนี้ไปงานเลี้ยงเพื่อนมาวันนี้แต่งชุดชุดธีมสวยนะไปร่วมไปแล้วพี่น้องรู้ไหมบางทีไปโผล่ที่ญี่ปุ่นไปโผล่ที่เกาหลีไปโผล่ในเยอรมันไปโผล่หน้าร้านอาบอบนวดดาราไทยเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยโดนมาหลายคนแล้วเขาดึงจากสื่อออนไลน์และไปทำโปสเตอร์ก็ถือว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปเห็นแต่บังเอิญมันมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนของดาราคนนี้ไปเที่ยวประเทศนั้นเจอเอาเฮ้ยมึงมาขายตัวที่เอาโบนี่ทำอะไรโอ้ยดารานี่เดือดร้อนเลยเอาโทษเขาไม่ได้คนละประเทศเพราะอะไรก็ตัวเองโชว์เองไงมีคุณค่าไหมอย่างนี้จะไปเรียกร้องเอาเงินเขาได้ไหมไม่ได้ก็ตัวเองโชว์เองนั้นอัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้ฮิญาบเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราทำเถอะครับนี่คือความปรารถนาดีจากผู้เป็นเจ้าจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและข้อที่4ผมพูดไปยกตัวอย่างเมื่อกี้ป้องกันการฉวยโอกาสทางธุรกิจและไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของใครไม่มีใครหรอกครับไม่ว่ามันจะหื่นแค่ไหนก็แต่เราคุมดำหมดมันจะไปจินตนาการยังไงวะมันจะจินตนาการยังไงปิดหมดน่ะโดยเฉพาะสีดำเนี่ยนะครับมันจะจินตนาการยังไงแค่หื่นแค่ไหนก็แต่ไม่สามารถจินตนาการไอ้แบบเนี้ยมันจินตนาการไม่ออกมันไม่มีทางเพิ่มอารมณ์ทางเพศเลยและไม่มีการฉวยโอกาสทางธุรกิจแน่ถ้าอย่างนี้สิหยิบให้ดูอย่างนี้สิฉวยโอกาสทางธุรกิจได้เอาไปอ้างได้ไปขายชุดราตรีได้นะฮะได้ไปออกแบบนะครับตามงานต่างๆได้แบบนี้สิจะให้ดูแบบนี้สิพี่น้องว่าที่มาของภาพนี้คือการเดินแคทวอล์กของมุสลิมอาหรับนะภาพนี้คือการเดินแคทวอล์กของมุสลิมอาหรับคือเป็นแวนเดินแฟชั่นอะแฟชั่นสตรีอะเขาก็เลยแต่งแบบนี้ถามว่าฮิญาบใช่แฟชั่นไหมไม่ใช่ฉะนั้นไอจะมาทำท่ายืนแอนหน้าแอนหลังแบบนี้ไม่ได้ไม่มีอิสลามไม่มีซอฮาบียะไม่เคยปฏิบัตินะครับแล้วคุณจะไปเป็นรับจ้างเป็นนางแบบได้ไหมภรรยาลูกสาวเราไปเป็นนางแบบร้านเสื้อผ้าเหล่านี้ได้ไหมอาจารย์ก็เป็นนางแบบพิยาบส่งเสริมไม่ดีเหรอพี่น้องครับพวกเราเคยแต่งแบบนี้มาผมเชื่อมุสลิมทั้งหลายเคยในงานวะลีมะห์ในงานเราผมเชื่อแต่ถามว่าวันนี้เรารู้หรือยังว่าฮิญาบมันไม่ใช่แฟชั่นมันไม่ใช่แต่เครื่องแต่งกายของใครที่จะมากำหนดว่าอันนี้ฉันชอบไม่ชอบอันนี้สวยไม่สวยไม่ใช่ไม่มีคำว่าสวยในฮิญาบจำไว้ไม่มีครับถ้าเรายังคิดว่าใส่ฮิญาบแล้วจะสวยแสดงว่าเรายังเข้าใจไม่หมดหรืออีหม่านเรายังไม่เต็มร้อยในเรื่องฮิญาบจำไว้ไม่มีการคุมฮิญาบแล้วสวยเพราะบุคคลที่จะบอกว่าเราคุมแล้วสวยมี2 1อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสวยในทัศนะของพระองค์นั้นคือทำตามแบบนี้ตามคำสั่งให้ดีที่สุด2สามีเราวันนี้จะแต่งอย่างนี้โชว์สามีผิดไหมไม่ผิดแต่งเฮ้ยซื้อมาไม่ว่าเดินมา10รอบบางบางแม่ฉันไปแต่งเป็นไงวะลิมะฉันแต่งโชว์บางนะโอ้โหไอ้บางมันกลับบ้านไวทุกวันเชื่อผมดิกลับเร็วด้วยก็เผื่อไม่อยากไปทำงานด้วยถูกไหมเชื่อผมเถอะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งมาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วให้เรารู้ว่านี่คือเป้าหมายมักซูดอุลามะเขาอธิบายงี้เดี๋ยวผมจะเปิดดูก่อนมีคำพูดของอุลามะมักซูดฮิญาบนะครับเขาบอกว่านะฮิญาบเนี่ยนะครับ
ซีละตุนมาใบนามาจารอใบนามาจารอหุลไอน์วะมาจัลลัคบิฮิกอลนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาที่จุดประสงค์ของฮิญาบเป้าหมายลึกๆของมันก็คือข้อ1เป็นสายใยเชื่อมต่อระหว่างดวงตากับจิตใจถ้าวันนี้ฮิญาบของเราไปสะดุดตาใครหมายถึงมองแล้วก็มองอีกผู้ชายไอ้หนุ่มที่หลายเจอแล้วก็มองอีกมาดแม้ว่าคุณอายุ60แล้วก็ตามขอโทษนะครับมันสวยได้สำหรับบางคนนะพี่น้องบอกอาจารย์ฉันเนี่ยโอ้โหนะกามันลงมาจอดไปรู้กี่รอบแล้วไม่เกี่ยวบางทีสวยสำหรับวจีถูกไหมสวยสำหรับวจีไม่แน่วจีอายุ55วจีอายุ65สวยก็ได้ฮัทยาอายุ70แต่เขาสวยอ่ะวจีบอกสวยเราก็ผิดแล้วเพราะวจีนั้นเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ใช่พี่น้องเราแท้ๆเพราะนั้นเราต้องระวังเพราะเวลาตามันมองตามองตาเห็นไหมรู้สึกเสียวซ่านที่หัวใจเขาบอกไม่ตาลักบิฮิตก้อนมันเกี่ยวลงไปในหัวใจพอหัวใจมันดันปุ๊บมันคิดเลยขนาดแบบนี้ขนาดนี้ถ้าทั้งตัวขนาดไหนพี่น้องมันไปเลยฉะนั้นหลักการที่อย่าเบรกเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับเบรกเรื่องเหล่านี้ไว้ท่านอุมัรบินคอตอบเคยพูดเอาไว้บอกว่ายารอซูลลอฮ์ถามท่านรอซูลว่ายัดคุณอะไรกันเบียร์โรลฟาเจนถ้ามีคนเลวกว่าคนดีมาหาท่านเนี่ยนะครับบีจะว่ายังไงเราอามัตจะอุมมาฮะจะมุมีในยินเบลฮิจับในระหว่างที่จะมีบรรดาสตรีหรือบรรแม่เมื่อนี้คือบรรดาภรรยาของท่านเนี่ยและคุมฮิยาบเนี่ยมาหาภรรยาท่านท่านรอซูลครับท่านอุมัตถามท่านบีนะว่าคนน่ะนะครับมาหาภรรยานบีไม่รู้คนเนี้ยเบียร์หรือฟาเจนเลวหรือชั่วมาจุดประสงค์ดีหรือจุดประสงค์ร้ายไม่รู้แต่ถ้าวันนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสั่งให้ภรรยาของท่านคุมิยาบอันเนี้ยอายะเนี้ยลงมาเขาบอกลงมาก่อนอายะฮิยาบอุมัตจะมีความปรารถนาแล้วไปถามรอซูลคือเห็นว่าโอ้โหภรรยานบีแต่ละคนขอโทษนะครับขอโทษนะเชงกะเดะสวยจริงๆมาริยากิฟติยาโซฟียาโอ้อุมมุกะละโซไม่ใช่กระจอกขนาดแม่ไม้นะโอ้โหภรรยานบีแต่ละคนสวยนะครับแต่พออุมัรบอกว่าโอ้โหท่านรอซูลครับถ้าหากว่าคนทั่วไปมาหานบีมาหาภรรยาท่านจะแยกได้ไงคนไหนดีคนไหนเลวนบีบอกว่ายังไงนบีบอกว่าเดี๋ยวรออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาลงอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์เหล่านี้ที่ผมบอกอัลอาซาบกับนูรเนี่ยสองอายะห์เนี่ยลงมาบอกเลยลงมาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เลยว่าอายะเหล่านี้มันจะเป็นตัวชี้ชัดเลยว่าคนที่มาหาภรรยานบีเนี่ยเป็นคนดีหรือคนเลวอยู่ที่ว่าการแต่งกายของภรรยานบีเพราะถ้าภรรยาโต๊ะครูภรรยาพี่น้องคนไหนก็แล้วแต่งกายไม่เรียบร้อยขอโทษให้บุญอาชิตด้วยครับให้ผมด้วยซ้ำลองเดินไปบ้านนี้ไปเจอภรรยาเขาใส่ยกทรงตัวเดียวแล้วนุ่งผ้าถุงแค่เอวผมก็ยืนขาสั่นอยู่ตรงนั้นแหละถูกปะล่ะฮะหนาวนี่เรื่องจริงพี่น้องครับเพราะธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของผู้ชายต้องตาสรีระของผู้หญิงธรรมชาติของผู้หญิงเวลาผู้ชายเปิดไปเห็นนะดูรายการไปดูงานเกมโชว์ไหมบางทีมันเปิดอ้าวไหนก็มาแล้วเปิดดูซิพิธีกรก็สั่งไอ้นายแบบผู้ชายเปิดมาโอ้ซิกแพคผู้หญิงเป็นไงเห็นไหมสรีระของผู้ชายก็ต้องตาผู้หญิงฉะนั้นนี่คือคำสั่งศาสนาป้องกันได้ทั้งหมดพี่น้องครับสิ่งที่อ่ะมาดูเลยในแผ่นเนี้ยแผ่นไหนนะที่ผมให้พี่น้องไปอ่ะไอแผ่นที่เป็นแผ่นเดียวอ่ะอยู่ไหนละอยู่ไหนละฮะอ่ะแผ่นเนี้ยข้อสงสัยหนึ่งอย่างเรามาไล่ที่ประเด็นเลยเพื่อให้ชัดเดี๋ยวใครสงสัยตรงไหนข้อแรกคุณมีหยาบแล้วใส่เสื้อแขนสั้นเป็นไงถูกหรือผิดตอบได้ยังตอบตัวเองได้ยังเนี่ยภาพเนี่ยขวามือผิดหรือถูก
เพราะฮิญาบต้องทำไมปิดหมดปิดหมดนะบรรทัดเดียวกันคุณมีหยาบแล้วไม่ใส่ถุงเท้าอันนี้ก็มีคำอธิบายเอาหลายคนบอกอาจารย์จริงเหรอจริงเหรอเท้าเป็นเอาร้อนเหรอสี่มัสฮับลงความเห็นว่าจะอนุญาตให้เปิดเท้าได้เฉพาะหญิงที่ทำนาเท้าย่ำเลนท่านอบิดินท่านเคยเห็นมะท่านทำนาไหมเห็นญาติท่านทำนาไหมไปมองเท้ารู้สึกยังไงเท้ามีแต่ขี้เลนอ่ะมันไหลไหมให้สวยแค่ไหนก็แล้วแต่มันปิดหน้าหมดเลยคุ้มเรียบร้อยแต่มันทำนาแต่เท้าเปื้อนขี้เลนอยู่แต่ไม่ได้ไม่ค้าเท้าไม่ได้ใส่ถุงเท้าอ่ะรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรก็มันมีแต่เลนถูกไหมดังนั้นวันนี้ไม่ใส่ถุงเท้าผ้าใส่รองเท้าออกนอกบ้านต้องใส่ถุงเท้าหลายคนสงสัยว่าเอ้าเท้าผู้หญิงเป็นเอาร้อหรือนะครับคำตอบเป็นนะครับคำตอบเป็นทำไมถึงเป็นล่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้อ่านให้ฟังนะครับทำไมถึงเป็นล่ะนะครับเอาร้อนะครับของผู้หญิงนะครับที่จะใส่มาอยู่ไหนหาไม่เจอละนะลาจะยูสนะครับลิลมัดอะเนี่ยในฟัตวานะเขาบอกไว้ลาจะยูสลิลมัดอะอันตัลบิสุฮิดมักชูฟันไม่อนุญาตให้สำหรับผู้หญิงที่จะสวมรองเท้าเปิดเผยเท้ายาเซลูมินฮุก็เดมาฮะโดยเห็นเท้าทั้งสองโล่งโช่งเลยฟาอิดากานัลิบาสตอวีลันถ้าปีนชุดกระโปรงยาวๆชุดยาวๆอาพรยาวๆนะครับและเท้ายังอ่องอีกตัลบิสุลจาวาริฟให้ใส่ถุงเท้าซะให้ใส่ถุงเท้าซะนะครับแต่เขาบอกวันอัฟดอนแต่ที่ประเสริฐที่สุดนะอันตุกตาในการที่นางทั้งสองนะครับเอ้ยไม่ใช่นางทั้งสองหมายถึงก็คอดามาเท้าทั้งสองจะถูกปิดบิดเซาด้วยกับอาพรหลายคนก็บอกอาจารย์จำได้ว่าตอคูอ้างฮะดีษนบีบทหนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่มันจัรรอซาบะฮูมินจาลามินจิลาใครสวมอาพรจนเลยสะเท้าไปลากดินนะครับนั่นแหละเป็นชาวนรกโอ้ยแล้วจะให้ฉันใส่กระโปรงยาวไปคุมส้นเท้าเป็นไปได้ยังไงพี่น้องรู้ไหมมันมีหะดีษมันมีหะดีษนบีนะผมจะเปิดให้พี่น้องดูอ่ะให้ชัดนะทีละข้อไปเลยนะครับอ่ะหะดีษบทนี้นะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะฮะอันนี้อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอับดุลลาห์บินอุมัรนะครับได้รายงานบอกว่าก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจัรรอซาบะฮูไคลาลัมยันซุรุลลอฮ์อิลาอิลัยฮิยอมัลกิยามะห์ใครก็ตามที่ใส่อาภรณ์จนยาวลากดินนะครับอุลามะห์เขาเถียงกันว่าคำว่าไคลาตัวเนี้ยอาภรณ์ยาวๆน่ะหมายถึงอะไรหมายถึงการใส่อาภรณ์ที่แสดงความเย่อหยิ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกษัตริย์เปอร์เซียเหมือนพวกชาวเปอร์เซียเขาชอบใส่ชุดลากยาวพี่น้องดูเวลาฝรั่งเขาแต่งงานเนี่ยเวลาเข้าโบสถ์เป็นไงชุดราตรีก็เป็นไงลากต้องมีคนถือใช่ไหมอย่างนั้นแหละเป็นการอาภรณ์ที่ตะกับบนเข้าข่ายเรื่องนี้ตรงกับเรื่องนี้ว่าอัลลอฮ์จะไม่มองเขาในวันกิยามะฮ์นะฮะท่านี้พอนบีพูดอย่างนี้ปั๊บอุมมุสลิมะห์หนึ่งในภรรยานบีอุมุสลามะเดิมเป็นภรรยาของท่านอบูสลามะพอสามีตายก็มาแต่งกับนบีมุฮัมมัดนะครับก็ถามท่านนบีว่าไกฟะตัสนานิซาบิซูยูลิฮินนะแล้วผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยเขาจะใส่ชุดยาวๆได้ไงล่ะเพราะว่าถ้าใส่ชุดยาวอ้าวท่านก็บอกอัลเลาะห์ไม่มองมันกิยามะฮ์ถ้าถกขึ้นมาสูงก็เห็นเท้าทั้งสองอ้าวฮารามอีกเฮ้ย
เพราะเท้าทั้งสองเป็นเอาเราทำยังไงเราซุดอุมมุสลามะถามแทนพวกเราไว้แล้วครับนบีตอบว่ากอละยาร์คีนชิบรอนให้ทำไงครับดึงขึ้นมานิดนึงภาษาผู้หญิงเขาเรียกอะไรยกอะไรนะเย็บยกอ่ะเขาเรียกอะไรนะภาษาเย็บผ้าเขาเรียกอะไรนะเนาขยับพับขึ้นไปให้นิดนึงคืออย่าให้มันถึงกระลาบพื้นให้มันพอดีกับส้นนะครับนะก็แหละอุมุสลามพูดบอกว่าอีซันตักชิฟุอักดามาฮุนมันก็เห็นส้นเห็นเท้าแผลบ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 มาสิก็แหละนบีก็บอกว่ายารคีนะฮูซิรออันวะลายะซิดนะก็ให้พยายามดึงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอย่าไปเพิ่มไปกว่านั้นคือนบีอธิบายเงี้ยอุลามะฮะดีษอธิบายอย่างนี้ว่าคำนบีอธิบายอุมมุสลิมะอย่างนี้หมายถึงความพยายามในการที่ไม่ให้ยาวจนตะกะบดแล้วก็สั้นจนกระทั่งโชว์ส้นเท้าเข้าใจยังแต่ถ้าเราคิดว่าไอการที่ต้องพับต้องเย็บต้องอะไรมันวุ่นวายแล้วบางทีเดินก็ต้องถือต้องอะไรรำคาญก็ใส่ถุงเท้าก็อนุญาตเข้าใจยังฮะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ข้างบนอย่างเดียวนะเท้าเป็นปัญหาไหมเป็นเอาร้อนะครับบางคนกูไม่อยากเป๊ะเลยใส่รองเท้าแตะเดินออกจากบ้านไม่ได้นะครับไม่ได้ว่าใครครับภรรยาผมก็เป็นดูทุกวันเผลอรีบๆกลัวฝนจะตกกลัวแดดจะหมดรีบตากผ้าออกไปกูไม่อยากเรียบร้อยแล้วปกปิดหมดเลยนะแต่เท้าเปล่าออกไปใส่เท้าแตะโชว์พอดูก็มองหน้านี่เธอถุงเท้าใส่ด้วยสิแค่ตากผ้าตรงเนี้ยเดินออกไปแค่เนี้ยโดนก็ผมก็เดินออกไปนอกบ้านเขาเห็นเนี่ยก็ต้องยอมเราก็ต้องเตือนครับเพราะอะไรต้องพยายามก่อนสุดติ่งก่อนนะครับอัลลอฮ์จะเข้าใจเราเองนะครับต้องพยายามนั้นนบีสอนแบบเนี้ยเพื่อให้เราพยายามนะครับเต็มที่ก่อนประการต่อมาคุมแต่หัวแต่เปิดคออย่างภาพเมื่อกี้อันนี้เห็นชัดนะฮะผมนึกภาพออกประการต่อมาคุมมีหยาบแล้วใส่รัดรูปอันเนี้ยแม่เกิดขึ้นนะครับไอ้นี่บ้านนี้เนี่ยเป็นคลังสะสมพลุหรือเปล่าเปาะแปะปุ้งปังอยู่ด้วยนะครับฮะใส่ชุดรัดรูปได้ไหมพี่น้องครับอย่างนี้รัดรูปไหมไม่เหลือฮะเหมือนซูนพูดจาชัดเจนเชียวฮะใช่ไหมรัดใช่ไหมนะครับอ้าวแล้วแบบนี้ล่ะเอาละสิผมเชื่อมีพี่น้องหลายคนที่มีลูกหลานทำงานหรือมีบางอาชีพต้องแต่งตัวแบบนี้หลายคนเป็นนักกีฬาหลายคนเป็นพยาบาลหลายคนเป็นฮะเป็นครูเป็นอะไรฮะเห็นไหมฮะทำงานธนาคารเห็นไหมไม่บอกไอ้ธนาคารไหนนะผมไม่บอกนะเดี๋ยวเขาฟ้องนะครับเห็นไหมทำงานบริษัทมุสลิมเป็นไงเห็นไหมพี่น้องเลือกดูเอาอ้าวมุสลิมมาดูเลือกดูเอาเห็นไหมเฮ้ยอย่างนี้ทำไงอ่ะผมใช้หัวข้อว่าฮิญาบของคนรุ่นใหม่ทำไงอ่ะเอาก็นึกดูอ่ะเราเลือกเอาระหว่างว่าเราจะไปมีกิจกรรมหรือไปมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับถามว่าร้ายแรงไหมทัศนะผมนะไม่ร้ายแรงทัศนะผมนะอย่าเอานะความเห็นผมไม่ร้ายแรงเพราะอะไรรู้ไหมมันแต่งอย่างนี้ไปเล่นเทควันโดได้ไหมฮะแต่งนี้ไปเล่นเทควันโดสายอะไรเนี่ยต้องฮะกรรมการเป็นตะเพิดออกสนามไม่ทันใช่ไหมแต่อย่างนี้ไปเป็นนางพยาบาลได้ไหมได้ไหมเห็นไหมล่ะถูกไหมงั้นเอาตามหลักเลยนะเอาตามหลักพี่น้องจำไว้นะหลักแล้วมุสลิมเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้ออกไปทำงานนอกบ้านไหมพี่น้องได้ยินอายะนี้ไหมกอร์เนี่ยฟีบูยูติฮินใครสั่งเนี่ยอายะเนี่ยคำสั่งใครเนี่ย
เธอจงประจำอยู่ที่บ้านของพวกเธอซะใครสั่งเนี่ยกอร์นฟีบูยูติฮินจงพวกเธออยู่ในบ้านของพวกนางซะนะครับอัลลอฮ์สั่งว่าให้อยู่ในบ้านผมอ่านถูกเปล่าใครใครผมยกอายะห์ไม่ถูกอ่ะบอกแล้วบางทีผมเบอร์แต่วันนี้เข้ารายการทีเอ็มมารอบแล้วแปลว่าให้พวกนางรู้สึกว่าจะอยู่ในอายะสุรนูตนี่แหละในท้ายๆพี่น้องลงไปหาดูนะอัลลอฮ์สั่งว่าอยู่ที่บ้านแปลว่าอิสลามเนี่ยไม่ส่งเสริมอยู่นอกบ้านแต่วันนี้ผู้หญิงเก่งเพราะเราชอบไปติดเขาเรียกอะไรนะธรรมเนียมการความคิดแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ที่บอกเฮ้ยหญิงชายเท่าเทียมกันชายทำงานนอกบ้านได้ผู้หญิงก็เราส่งลูกหลานไปเรียนซะสูงแล้วลูกหลานจะไปทำงานอะไรมานั่งเป็นเมียชาวบ้านไงก็เถียงไงก็เนี่ยบ้านส่งฉันเรียนยันเป็นด็อกเตอร์แล้วฉันไปนั่งอยู่บ้านไงเนี่ยฉันเรียนหมอแล้วฉันทำไงนั่งอยู่บ้านไงฉันก็ต้องแต่งตัวแบบเนี้ยเรียนพยาบาลฉันก็ต้องไปทำงานก็อัลฮัมดุลิลลาห์ผมถามว่าก็สบายตากว่าไหมผมดีใจทุกครั้งเวลาผมป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับข้อที่หนึ่งคืออัลลอฮ์ทดสอบและอัลลอฮ์ต้องการปลดบาปให้เราข้อที่สองเวลาเจอมุสลิมะที่เป็นนางพยาบาลหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแต่งกุมหญาบเรียบร้อยผมชื่นใจถึงแม้จะไม่ถึงกับคุมดำแต่ผมก็ถือว่าเขายังพยายามเพราะในบางครอบครัวพี่น้องต้องเข้าใจนะผมเคยเจอและเคยสัมภาษณ์ผมน้ำตาไหลเลยมะหนูเป็นมะเร็งย้อนหนูเสียไปตั้งนานแล้วพี่หนูเกิดอุบัติเหตุตายหมดเลยถ้าหนูไม่ออกไปทำงานใครจะเลี้ยงมะหนูเออเว้ยมันไปเป็นพยาบาลกูไม่อยากทำดีแล้วไปเลยน้องเอ้ยไปเถอะต้องเข้าใจเขานะเพราะสังคมเราอะสังคมบ้านเราอะอากาศมันไม่ถึงอากาศมันไม่ถึงอากาศไม่ถึงแต่ว่าแต่พวกครอบครัวยากจนนี้เลยตัวครูยังกระเลี้ยงเลยนะครับอากาศไม่ถึงพี่น้องเพราะวันนี้บางทีเรามองว่าครอบครัวเราสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยให้แต่พี่น้องนบีเนี่ยครอบครัวตัวเองอดไม่เป็นไรครอบครัวอื่นต้องอิ่มครั้งหนึ่งอ่ะมีคนจนมาหานบีคนจนมาหานบีแล้วมาหาแล้วมาขอของกินนบีนบีบอกไงไหมไอ้หนูเด็กรับใช้นบีอ่ะที่เป็นวาลัดในบ้านน่ะนบีไล่ไปบ้านภรรยาเลยไปถามดิว่ามีอะไรกินในรายงานดูร้อยมัสอุดบอกว่าฟาอาร์ซารุสุลสลาสลัมอีลาบุยูติอัจวาจีฮีไปบ้านภรรยาทุกบ้านแล้วไปดูมีอะไรปรากฏว่าภรรยาทุกบ้านทุกไม่มีอะไรเหลือเลยนบีจึงขอดุอานบีจึงขอดุอาให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีให้อัลลอฮ์มินีอัสอาลูกาบินกาวะเราะห์มะติกะฟาอินนะฮูลายัมลิกุฮาอิลลาอันตะอะกอดนะบีวะยุตกุนน่ะถูกต้องผมใช้หินน่ะขออภัยอะอะซาบใช่มั้ยอะในอายะห์เดียวกันอันแรกกอดนะฟิวะยุติหินเปวะยุติกุนน่ะเธอพวกเธอจงอยู่บ้านของพวกเธอดีแล้วนั่นแสดงว่าอิสลามไม่ส่งเสริมเอาแหละพี่น้องฉะนั้นเนี่ยถ้ากรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วสังคมไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆเราก็ไปตำหนิทางเหล่านั้นไม่ได้นะครับแล้วบางทีเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ใช่แถวแถวนี้นะแถวแถวเนี้ยผมไม่บอกแถวไหนนะเส้นเนี้ยปลายนู้นอ่ะผมไม่บอกแถวไหนนะเส้นผมนะเดี๋ยวจะฟ้องร้องเส้นเนี้ยอะไรถึงค่าโฆษณาโทรทัศน์แล้วอ่ะเห็นไหมดูป่ะดูโฆษณาเปล่าโฆษณาทัศน์เปล่าเฮ้ยอย่าพูดสั่งไม่พูดแล้วนะเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะคุณไลฟ์สดไปทั่วเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความเคารพนะครับอันนั้นน่ะมันมีทางออกแต่ไปเลือกเองนะครับก็ไปตอบกับเราเองนะครับผมไม่ว่าใครนะไปตอบกับเราเองนะครับว่าเราทำไม่ถูกใช่ไหมดังนั้นเอาแหละวันนี้คุมฮิญาบในชุดเจ้าสาวเป็นไงชุดเต็มนะครับพี่น้องถามว่าเจ้าเบาอ่ะมันภาคภูมิใจวันที่เจ้าสาวแต่งตัวสวยในวันวาลิมะ
วันอากัตติกะหรือภาคภูมิใจพฤติกรรมอีมานการปฏิบัติหลังจากวันนั้นตอบผมดิบรรดาเจ้าบ่าวทั้งหลายที่ผ่านมาผ่านความเป็นเจ้าบ่าวมายังคุณภาคภูมิใจภรรยาคุณวันที่วันวาลิมะวันอากัตติกะเปล่าโอ้โหนี่เธอแต่งชุดสวยว่าฉันภาคภูมิใจจะติดตาไม่ลืมเลยหรอเธอใส่ชุดนี้บ่อยๆนะอย่างนี้เปล่าหรือว่าประทับใจพฤติกรรมเสน่ห์ปลายจวักนะอีหม่านเข้มแข็งเตือนสามีปลุกสามีตื่นซุบฮีนางละหมาดตะฮัจญุดนางซิกุลลอนางขยันอ่านกุรอานนางทำกับข้าวเสิร์ฟน้ำสามีกลับจากบ้านเจ้าบ่าวทั้งหลายภูมิใจอย่างไหนภูมิใจเฉพาะไอ้ชุดเจ้าสาววันนั้นหรือภูมิใจหลังจากนั้นภูมิใจฮะเห็นไหมนะนี่ชัดเจนไม่ต้องเถียงเลยภูมิใจข้อที่สองดังนั้นเวลาขายของขายแกงถกแขนเสื้อทำไงฮะข้อมือเนี่ยอนุญาตใบหน้าอนุญาตเขามีคีย์ลับแต่ความเห็นส่วนใหญ่นะครับอนุญาตให้ฝ่ามือใบหน้านะครับจริงๆมันมีรายละเอียดแต่ว่าผมขอจบแค่นี้นะครับเพราะบางคนเนี่ยมันมีเคยมีนะบางสำนักพูดถึงว่าโอ้ยวาญิบเลยปิดหน้าเนี่ยโอ้ยพี่น้องรู้ไหมมุสลิมะแทบไม่ฟังศาสนากันเป็นแถวเลยไปบอกวาญิบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ถึงขั้นนั้นแต่ส่งเสริมและอัฟดอนนะครับอาฉะนั้นวันนี้ถลกแขนเสื้อตักแกงเป็นไงครับท่านอภิดินเปิดอะไรกลัวอะไรกลัวเพื่อนกลัวเพื่อนแบบอย่างเงี้ยกลัวเพื่อนแกงลองถลกดูให้ดูอีกคนได้ดูฮะถลกเงี้ยลองหลบตาลองหลบตาอ้าวผมถามแค่นี้อย่าภาพนี้ไปผมถามเนี่ยภาพขวาสุดเนี่ยถ้าถลกแขนเสื้อจนเห็นแขนกับใส่เสื้อแขนสั้นต่างกันไหมไม่ต่างก็แบบอ่ะเหมือนปัดแมงไงก็ไม่ต้องถกใส่เสื้อแขนสั้นไปเลยถ้าศาสนาอนุญาตอ่ะบางทีสามีก็เตือนบอกว่าบ้างเดี๋ยวไม่คล่องใช่ไหมคำถามก็คือว่ากลัวเปื้อนมันไม่คล่องนะว่าจะกระอ้างไม่คล่องผมถามว่าถ้าเสื้อเปื้อนแล้วขายของไม่ได้หรือนะครับเสื้อไม่เปื้อนแล้วขายของได้หรือยังไงไปตรวจดูถ้ามัดแมงเองหรือยังก็หลอกไม่หายผลเถียงไม่ได้เลยหายผลเถียงไม่ได้เลยถูกไหมปวดสันว่าไงปกมืออ่ะปวดสันว่าไงหายผลเถียงได้ไหมระหว่างภาพนี้เนี่ยคนไม่คนใส่เสื้อแขนสั้นเนี่ยขายของเนี่ยเอ้านี่ไม่ได้ขายแกงด้วยใส่เสื้อแขนสั้นกับขายแกงก็ถลกอ่ะเอ้าต่างกันไหมไม่ต่างเอ้าแล้วคุณใส่ทำไมถูกไหมเออก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปไม่รู้ยังอ่ะรู้แล้วนะครับฉะนั้นวันงานวาลิมะอยู่ในโรงครัวไม่ต้องทบเพื่อนก็เพื่อนแล้วได้บุญไหมล่ะแล้วไม่เปื้อนแล้วได้บาปเอาอันไหนไม่ใช่ประเด็นนี้เลยถกแขนเสื้อแล้วบาปเปิดเอาเหรอมาเลกัสบันทึกความผิดกับเสื้อเปื้อนมาเลกัสบันทึกความดีหรือความผิดดีฮะปกปิดที่ใส่ชุดชัยฮิญาบโผล่แต่มือนะครับไม่ถกแขนเสื้อขึ้นไม่เห็นแขนไม่เห็นข้อศอกแล้วได้บุญไหมปกปิดอ่ะได้บุญไหมแต่ตัวฮิญาบถูกต้องได้บุญไหมอ้าวแล้วเปิดบาปเอาตรงเอาบุญแล้วเอาบาปก็ไม่ต้องถล่มนะตอบง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยอย่าไปเถียงเยอะนะครับนะครับฉะนั้นภูมิหยาบงานแต่งงานตายอันนี้เราพูดไปแล้วผู้ชายทำคอนเทนต์เป็นหญิงกับอีกบรรทัดหนึ่งดูบรรทัดเดียวกันนะฮะดูตามไปนะแผ่นนี้นะแผ่นนี้ดูตามไปนะครับถึงบรรทัดที่เท่าไหร่แล้วบรรทัดที่4แผ่นนี้นะดูตามไปทำคอนเทนต์เป็นหญิงอันนี้มีผมดูแล้วมันแหลกตายมันร้อยมันมีเด็กเล็กตัวนึงถึงกับมีตัวเยี่ยไอ้บ้าวนะตัวเยี่ยเนี่ยกูมียับนะโอ้โหมันอร่อยกันในภาษาใต้นะใช่ไหมท่านอภิดินคลิปนี้ใช่ไหมคอนเทนต์นี้ใช่ไหมฮัลโหลคุยแล้วมาบอกมาฟังบรรยายเดี๋ยวฟังคุยกับผมดิผมคุยกับท่านอยู่เรียกเป็นสิบเลย
คุณให้ผมเลือกว่าทำคอนเทนต์เป็นหญิงเอามาพูดด้วยท่านเป็นคนคิดเองไอ้คอนเทนต์ที่มันมีคนใต้เด็กตัวเล็กคนนึงกับคนตัวอ้วนคนนึงใช่มั้ยมันขายเครื่องกรองน้ำสมมุติว่าผมมีบริษัทไงเออแล้วในส่วนของด้านคอนเทนต์ผู้หญิงไอ้ผู้ชายครับเอาแล้วไม่ต้องเล่าเยอะผมเข้าใจแล้วแหละมันมีบริษัทแล้วบริษัทรถผมเนี่ยสมมุติบริษัทผมอยากจะเรียกลูกค้าเนี่ยจะมีส่วนของคนที่กำลังดังเรียกยูทูบเบอร์ที่แต่งเป็นผู้หญิงมาแล้วก็มาอย่างเงี้ยมันได้ไหมล่ะเอาแหละเอาเป็นว่าทำคอนเทนต์คือตัวเองเป็นผู้ชายแต่แกล้งคุณมีอยากเป็นผู้หญิงไม่ต่างอะไรกับข้อหนึ่ง LGBTQ พี่น้องรู้ไหมมันมีผู้ชายมุสลิมบางคนไปให้สำนักข่าวสำนักข่าวสำนักหนึ่งผมไม่บอกสำนักไหนเดี๋ยวเขาฟ้องเอาผมเคยไปบรรยายที่บางพรที่อ่อนนุชแล้วเรื่องนี้ปรากฏว่าชีเป็นผู้ชายแต่ชีบอกว่าตัวเองมีใจเป็นหญิงและชีบอกว่าพ่อของชีเนี่ยพ่อของนางเนี่ยนะครับรับได้เปิดใจแล้วโดยนางเถียงว่าถึงแม้หนูจะเป็นกระเทยเป็นสาวสองแต่หนูก็คุมฮิญาบปกปิดเรียบร้อยและหนูก็ละหมาดครบ5เวลาและหนูก็เป็นคนดีของพ่อแม่หนูผิดตรงไหนอิสลามไม่ได้อิสระเสรีภาพหรอคะในการปฏิบัติตามหลักการผมก็นั่งฟังแล้วก็ขำก็ขำว่าอีบ้าขออนุญาตใช้คำนี้ในสื่อนะครับเพราะว่าคนแบบนี้ทำให้สังคมลูกหลานพี่น้องในอนาคตวิบัติขอโทษคุณเป็นผู้ชายอ่ะใครอนุญาตให้คุณคุมหยาบใครอนุญาตเป็นอาภรณ์ของใครเนี่ยแล้วคุณเสอเออมาอ้างว่าก็หนูแต่งตัวเรียบร้อยแกเปิดแกก็ไม่ผิดอีบ้าก็แกเป็นผู้ชายแต่แกผิดข้อไหนรู้ไหมข้อนี้พี่น้องให้ดูนี่หะดีษบทนี้พี่น้องไม่มีนะผมไม่ให้ดูเนี่ยบทนี้นะละอานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุตะคอนนิซีนหรือบางรายงานบอกมุคอนนิซีนมินาริญาลผู้ชายทำตัวเป็นกระเทยนบีสาปแช่งบางรีวิวบอกอัลลอฮ์สาปแช่งวันมุตารัดจีลัดมินันนิซาแล้วก็ผู้หญิงที่ทำตัวเป็นทอมนะฮะมากินข้าวนะฮะนี่ลูกสาวเราเป็นยิดระวังนะนะนี่คุยโทรชาวบ้านเขาไอเรากันนึกว่าลูกสาวเราคุยกับเปล่าคุยกับผู้หญิงด้วยกันก็เพื่อนผู้หญิงเป็นไรอ่ะก็เป็นสิกับแกคุยฮะเฮ้ยตัวเองเฮ้ยผมไม่ได้ชอบคนอื่นเลยนะฮะชอบเธอคนเดียวเลยนะฮะอันผู้หญิงพูดฮะทำไมเนี่ยตัดผมสั้นขอโทษนะใส่บรารัดเพราะตัวเองไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็เป็นผมด้อยรัดให้แน่นเลยรัดให้แน่นให้แบนเลยนะครับเพื่อให้รู้ว่าฉันอะชายแล้วบางครั้งก็ไปท้าทายกับผู้ชายโดนซัดทะปากเบี้ยวเลยถูกไหมฮะถามว่าคืออะไรผิดไหมผิดท่านผิดฐานะอะไรผิดฐานะที่ทำตัวข้ามเพศอันนี้ไม่เกี่ยวกับหยาบเลยคุณจะทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้เพราะนบีไม่เคยมานั่งอธิบายว่าแสดงหรือไม่แสดงแต่นบีบอกคุณก็แล้วแต่ทำตัวเรียนแบบคุณเป็นชายทำตัวเรียนแบบหญิงคุณเป็นหญิงทำตัวเรียนแบบชายจบไหมจบเชิญมาบ้านมีร้านเชิญมาเปิดร้านอ่ะเคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้แล้วซอฮาบะห์ไปถามนบีพูดว่าไงรู้ไหมก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคริจูฮุมมินบุยูติกุมไล่มันออกจากบ้านพวกเจ้าไปซอฮีฮ์บุคอรีนบีบอกอุคริจูฮุมไล่ไอ้พวกนี้ออกจากบ้านพวกเจ้าไปมินบุยูติกุมไล่ไปซะแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าถ้าลูกหลานพี่น้องเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้พี่น้องฟังให้ดีนะครับ
ถูกสาปแช่งและอยู่ในบ้านเราบ้านเราก็โดนเลยด้วยโดนละนัดโดนสาปแช่งด้วยเอาไหมบ้านเราจะสงบจะอยู่สุขสบายจะไม่มีเพศภัยจะไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรได้ถ้าเราะห์มะห์ขอรอดลงมานั้นไอ้ละนัดเนี่ยมันถูกขับออกจากเราะห์มะห์ถูกไล่ออกจากความเมตตาแล้วความเมตตาก็ไม่มีในบ้านเดี๋ยวก็วุ่นนะครับเดี๋ยวก็วุ่นบางคนเนี่ยยินยอมให้มาเป็นสามีภรรยากับลูกสาวตัวเองในบ้านเลยนะครับให้ไอ้ทอมอ่ะมาเป็นภรรยามาเป็นสามีลูกสาวเราในบ้านนะครับเฉยเลยหน้าตาเฉยเลยไม่ว่าอะไรเลยเพราะไม่รู้ฮะดีษบทนี้หรือยังไงนบีบอกเนี่ยนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่ารอซูลเนี่ยสาปแช่งดังนั้นไม่ได้ผิดเรื่องฮิญาบคุณจะทำคอนเทนต์หรือคุณจะเป็น LGBTQ เรื่องของคุณคุณไปตอบกับอัลเลาะห์เองว่าคุณไม่ภาคภูมิใจหรือที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเพศให้คุณมาเป็นเพศหญิงไม่ภูมิใจเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเป็นเพศชายคุณเกิดเป็นผู้ชายอัลฮัมดุลิลละห์คุณเกิดเป็นผู้หญิงอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมคุณจะข้ามทำไมประหนึ่งคุณตำหนิในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเราพูดกับภาษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้มามันดีอยู่แล้วอย่างนั้นมันถึงกับไปให้สัมภาษณ์สื่อแล้วไปเอาตรรกะข้างๆครูๆมาใช้ที่ไม่ใช่หลักการเลยแล้วบางคนเนี่ยถึงข้างอ้างหะดีษนบีนะอ้างอดีตนบีเลยว่าโอ้ฉันเนี่ยนะตราบใดที่ฉันเป็นคนดีตามตัวเคร่งครัดและเป็นคนดีกับพ่อแม่ก็ไม่ได้ผิดอะไรโอ้ฟังคำนี้จะดีบทไหนวะเนี่ยไม่รู้ไปอ้างได้ยังไงอ้างแบบไม่มีหลักฐานไม่มีที่มาดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าคุณมีอยากโพสต์เฟซล่ะอันนี้พวกเราชอบกันเยอะเลยเยอะเลยนะครับถามว่าเอาจริงๆนะเอาจริงๆว่าพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เขาดูเราในเฟซเขาคิดอะไรกับเรารู้ป่ะมุสลิมทั้งหลายรู้ไหมบรรดาสามีทั้งหลายว่ารู้ไหมว่าเวลาภรรยาเราโพสเฟซเนี่ยแล้วผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ของนางไม่ใช่พี่ชายน้องชายแท้ๆของนางดูเนี่ยเขาคิดอะไรเขาคิดอะไรแล้วยิ่งถ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยยิ่งไปกันใหญ่แต่ถึงแม้เรียบร้อยแต่คุณมีหยาบแต่เปิดหน้าเต็มๆให้เขาเห็นแล้วยิ้มแล้วบางทีทำอะไรฟุ้งฟิ้งตรงแก้มเนี่ย อะไรอ่ะน้ำมือซุนอะไรอ่ะอามินิฮาร์ดอะไรอ่ะอะไรผมก็ทำไม่เป็นนะเห็นก็ผมที่เปิดเจอในเฟซผมก็มีทำแบบอะไรปากเบี้ยวปากปองอะไรถามว่าไอ้คนที่เขาดูที่ไม่ใช่สามีเราไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่พี่ชายเราน้องชายเราแท้ๆเขารู้สึกยังไงถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกเสน่หาผิดหรือไม่ผิดผมเคยลองซวยเลยอะลูกศิษย์ผมมันเป็นเพื่อนกับเฟซที่ผมสอนมากับมือเลยแล้ววันนึงอะวันเรียนจบนอกแล้วมันโพสเฟซมาปรากฏว่ามันทำฟุ้งฟิ้งผมเห็นแล้วผมรู้สึกโอ้ยแม่งสวยป่ะผมก็ลองมันจะมีคนเดือดร้อนแทนมันไหมเพราะในเมื่อตัวมันกล้าโพสต์ผมเข้าไปทักแชทเลยปรากฏว่าผู้ชายมาขอไว้แล้วผู้ชายคนหนึ่งมาคิดจะบ้ามามั่นไว้แล้วมาสู่ขอแล้วนัดวันแต่งแล้วแต่นักเรียนผมผู้หญิงคนนี้มันโพสต์ผมก็เข้าไปทักแชทเลยโอ้โหถ้าครูได้เป็นผมแกล้งเสี่ยงเลยนะถ้าครูได้เธอเป็นภรรยานะนะครูคงไม่ไปไหนแน่โอ้โหแฟนมันแต่แฟนมันมีของผู้หญิงคนเนี้ยไอ้ผู้ชายมันมีรหัสของผู้หญิงของนักเรียนผมผู้หญิงคนเนี้ยมาด่าเลยโอ้ยเป็นครูบาอาจารย์อะไรมาจีบลูกศิษย์อย่างงี้ได้ไงบอกนี่ไงกูลองแล้วบอกขอโทษนะเนี่ยกูลองถ้าคุณหวงจริงคุณควรจะสั่งแล้วก็เตือนนางถึงแม้ยังไม่แต่งกันก็ตามแต่มั่นหมายก็ประหนึ่งว่าจะเป็นคู่ครองกันถูกป่ะก็ต้องเตือนแล้วว่าอย่าให้ว่าที่ภรรยาของแกเนี่ยมาโพสต์แบบนี้ต่อที่สาธารณะทำไมฉันถึงกล้าไปแซวไปทักเพราะฉันต้องการชี้เห็นว่านี่ไงขนาดโต๊ะครูอ่ะมันยังทำได้เลยผมจะลองทำดูไงว่ามีปฏิกิริยาตอบโต้มีครับโอ้โหชายมันหึงหน้าดูเลยผมก็ถามว่าคุณเป็นใครผมเป็นว่าที่สามีครับกำลังจะนิกายเร็วๆนี้เดือนหน้าแล้วคุณปล่อยให้นางทำนี้ได้ไงในเมื่อคุณมีรหัสเข้าโทรศัพท์มือถือของนางได้ไม่เห็นเหรอนางโพสต์ในเฟซแบบนี้
ล่อตาล่อใจผู้ชายผู้ชายมันปิดเลยมันบล็อกเฟซผมมันหนีดกดีแล้วแล้วมันก็แต่งไปไม่เชิญผมก็เหลืองมันถามว่าเราอยากจะเอาไม่ได้เอาแต่กำลังจะชี้เห็นว่าเฮ้ยเองจะมาหวงเฉพาะเองมีเองทำผิดเนี่ยไม่ได้ถูกไหมเองต้องเตือนและเองต้องไปดูคนของเองไม่ใช่ดูข้าถูกไหมข้าไม่ผิดก็เองมาช่วยข้าดูอ่ะข้าก็แซวดิเออฉะนั้นนี่แหละพี่น้องครับวันนี้ให้เข้าใจกันใหม่ฉะนั้นพี่หยาบนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไงโอ้จะมาเก็บยังเนี่ยไกลแล้วนะเอ้าผมสรุปเลยพี่หยาบขี่มอเตอร์ไซค์พี่หยาบชักทักแชทหนุ่มนะครับทั้งหมดแหละโดนทั้งหมดเพราะการคุมอิจฉามันต้องคุมอะไรด้วยคุมจิตใจคุมอิจฉาด้วยมันต้องคุมสิ่งที่เป็นตัวตนของผู้ศรัทธาด้วยฉะนั้นขี้อิจฉาไม่ได้เพียงแต่อาภรณ์นะครับแต่มันเป็นอาภรณ์แห่งอีหม่านจะต้องทำให้ตัวเรานั้นอยู่ภายใต้หลักการในเมื่อเราปกปิดนะครับสรีระเรือนร่างเราอย่างดีแล้วเราก็ต้องปกปิดความชั่วเราให้ได้อย่าแสดงออกมาในทางลบนะครับฉะนั้นพี่น้องมุสลิมะที่จำเป็นต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายของไปส่งลูกไปโรงเรียนวันนี้เองเนี่ยผมกลับมาจาก TM วันเนี้ยตอนบ่ายเนี่ยพี่น้องครับมุสลิมะคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าผมผ้าหยาบยาวถึงก้นนะครับแต่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันบินยันนี่ครับผมเห็นพลเรือนผมนางยาวแค่ไหนแล้วผมขับตามหลังอ่ะแล้วผมไปไหนอ่ะก็ขับตามหลังอ่ะจนกระทั่งผมต้องรอเลนขวาว่างแล้วแซงรีบแซงไปไม่อยากดูผมหรอกเพราะคุณแค่ขี่มอเตอร์ไซค์คุณก็ต้องรัดต้องปิดให้มันไม่มิดชิดกว่านี้ถ้าคุณแค่คุมเฉยๆเวลาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันบินครับมันเห็นหมดเลยข้างในคอคือเห็นหมดเลยดังนั้นไปเตือนลูกเตือนหลานนะครับคนที่จะต้องไปส่งพี่ส่งน้องส่งลูกไปซื้อของให้ม้าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ถ้าคุมิยาบแล้วไปร่วมงานของมุชริกเช่นคุมิยาไปร่วมไปฉลองปีใหม่คุมิยาไปเที่ยวสงกรานต์ไปงานลอยกระทงหรือแม้กระทั่งคุมิยาถ่ายรูปถือดอกกุหลาบวาเลนไทน์อันนี้ไม่ได้ผิดเรื่องฮิญาบแต่คุณผิดเรื่องของการมุตชับบิฮัดการทำตัวเหมือนกับคนที่ต่างศาสนิกนบีบอกมันตะชับบิกามิดฟอร์มินฮุมไปเรียนแบบศาสนิกใดคุณก็เป็นคนศาสนิกนั้นแปลว่ามุตตัดนะครับแปลว่ากายเป็นกายอิมานเราเสียนะครับแล้วนะครับแม้กระทั่งคุมิยาบเล่นโดนเสพผมเคยเจอเนี่ยแถวไม่มีหลังจอกเนี่ยผมก็เฮ้ยมันงานแขกนี่ก็ไปยืนขออนุญาตเล่าพี่น้องมันมีจุดปรากฏว่าผมก็ยืนดูเอาหรอแต่งชุดสวยๆอย่างที่เห็นภาพเลยอ่ะนะครับแต่งชุดละมะละเมียแบบนี้เลยไปยืนดื้อๆๆพอร้องเสร็จนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะผมงงเฮ้ยร้องเพลงไปเต้นดื้อๆแล้ววะบิลลาฮิตอฟีกตรงไหนผิดมั้ยเนี่ยครูมีอย่าแล้วไปเต้นไปร้องเพลงผิดมั้ยผิดนะครับเพราะสมัยนบีเนี่ยขนาดผู้หญิงที่เขาใส่กระพวนที่ข้อเท้าแล้วไปเต้นกระทืบเท้าเนี่ยยังฮารามเลยนะครับยังฮารามเลยฉะนั้นพี่น้องหัวข้อเราเนี่ยพี่น้องไปดูกูไม่อยากซื้อหวยจบเลยไม่ผิดเรื่องฮิญาบแต่ผิดเรื่องพนันแล้วคนที่เขาอีหม่านเขาเห็นเอาอะไรคุมฮิญาบแล้วมันไม่คุมอีหม่านไปเล่นการพนันได้ไงนะครับแล้วล่าสุดนะครับก็คุมฮิญาบแล้วแต่งชุดด้อมส้มแต่งชุดเสื้อแดงแต่งลายธงชาติเสื้อเหลืองอะไรก็แต่พี่น้องครับถ้าคิดจะฝักใฝ่การเมืองนะครับอย่าแสดงตัวเป็นมุสลิมผมบอกแค่นี้เพราะถ้าคุณฝักใฝ่การเมืองและแสดงตัวเป็นมุสลิมคุณสร้างฟิตนะให้กับศาสนาแล้วเพราะอะไรไหมเพราะเวลาที่คุณสร้างความฟิตนะให้กับศาสนาเนี่ยคนเขาเข้าใจว่ามุสลิมก็เลือกข้างศาสนาเราไม่ให้เลือกนะครับศาสนาเราไม่ให้นั่งเลือกข้างนะครับฉะนั้นพี่น้องวันนี้คุมอิหยาบแล้วเราจะต้องเป็นคนที่คุมอีหม่านคุมพฤติกรรมนะครับแล้วเก็บรายละเอียดของหลักการให้มิดชิดให้หมดทุกเรื่องทุกข้ออย่าให้ฝ่าฝืนอย่าให้เรานอกลู่นอกทางโดยเด็ดขาดนั้นวันนี้นะครับมีข้อสงสัยใดนะครับก็หลังไมค์คุยกันภายหลังได้งานอะไรนะจบเลยจบเลยนะครับบางทีไม่ใช่ไปงานวัดอย่างเดียวนะไปบิณฑบาตด้วยก็มีทางภาคใต้นะครับฉะนั้นวันนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอะกูลกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลีวะละกุมวะบิสซัลมุสลิมลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฟัลกุรฮิมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ